เริ่มแล้วตามเวลาสมอนหอยก็มาด้วยรู้จักยืนตรงนี้ใช่ไหมคุณปางใช่ต้องเป็นลูกศิษย์หน้าเดิมนะคุณปางสิบปีเลยเลยก็กราบสวัสดีท่านอาจารย์มงคลครับอาจารย์ดร.มงคลเดชเวรครับท่านอาจารย์แล้วก็ผู้เข้าร่วมพระพรการบรรยายของเราที่นี่นะครับห้องเรียนวิศวกรรมเป็นภาคแรกถึงสองแล้วก็ผู้เข้าร่วมทางออนไลน์สู่ออนไลน์ทุกท่านนะครับก็ในงานของทางวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะวิศวกรรมเราพอลองใช้ในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับแล้วก็ได้รับความความกรุณาจากท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มงคลเดชเทวินครับถามกรุณาใช้เกียรตินะครับมาบรรยายในหัวข้อการใช้ภาษาไทยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับซึ่งทางวิชาก็จะเป็นหนึ่งในชุดการบรรยายของวิชาการของทางคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ที่ทางวิชาวิศวกรรมเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เผยแพร่ความรู้สู่สังคมนะครับก็จะอยู่ในรูปของการบรรยายหรือการเสวนาครับก็มี2ชุดครับถ้าเป็นงานบรรยายหรือเสวนาของใครก็จะอยู่ในชุดการบรรยายของท่านเริ่มเลยถึงท่านสอนประธานคุณต้นก็มีแต่ครับจัดโดยผู้เชี่ยวชาญไฟฟ้าร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านเทคโนโลยีพลังงานถ้าเป็นการบรรยายด้วยสังเกตของเราในหลายคนก็จะเป็นเกมเวิร์ดพอและก็เป็นการบรรยายนี้ครับในวันนี้นะครับก็ท่านวิทยากรของเรานะครับก็อยากแนะนำท่านวิทยากรนิดนึงนะครับศาสตราจารย์ดร.มงคลเดชครินนะครับก็จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของไฟฟ้าปริญญาตรีของเราครับท่านอาจารย์ก็ว.ศ. 2506ครับจบปริญญาตรีแล้วก็ประกอบปริญญาโทเอกครับที่สแตนฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ครับแล้วก็กลับมาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์จนกระทั่งถึงเวลาเป็นสมควรนะครับแต่จนถึงปัจจุบันครับในนักเรียนรู้ทักษะระดับที่เรียนกรุณาครับให้มาเฉพาะภาควิชาในห้องเรียนที่ที่6ครับรวมถึงนะครับนอกจากภารกิจในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านก็ยังได้เป็นหน้าที่เป็นราชบัณฑิตภาควิชาความของราชบัณฑิตวิทยาสภาของเรื่องมันเป็นเรื่องของคุณครับแล้วก็เดี๋ยวท่านอาจารย์ก็คงเกิดที่มาที่ไปของการจัดปัญญาในหมู่บ้านเรียนนี้นะครับก็เพื่อให้เป็นการสื่อสารครับก็ขอเรียนเชิญพบกับวิทยากรของเราครับเราจะดร.มงคลเดชนักเรียนราชบัณฑิตแห่งคณะวิทยาศาสตร์ด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ครับขอบคุณอาจารย์แนบบุญนะครับก็ขอสวัสดีแก่อาจารย์ที่มานั่งฟังสดๆนะครับก็คุ้นหน้ากันดีเพราะว่าเคยเป็นผู้ร่วมงานกันมาก่อนแล้วก็สวัสดีไปถึงผู้ฟังที่อยู่ทางเขาเรียกว่าอะไรในสายออนไลน์นะฮะคือผ่านซูมวันนี้ก็ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าภาคนะดร.เนี่ยบุญหุ่นเจริญให้มาใช้สถานที่ที่ตึกไฟฟ้าแรงสูงความจริงตึกนี้ก็เหมือนกับเป็นบ้านผมอยู่แล้วนะเพราะว่าผมมาก็มาใช้สถานที่ที่นี่เป็นประจำตั้งแต่สมัยเขาห้ามออกไปไหนนะกักตัวโควิดนะฮะก็ได้ใช้ที่นี่แหละเป็นที่กักตัวแล้วก็ได้มาใช้ห้องปฏิบัติการทดลองอะไรของผมสนุกอยู่นะครับนับตั้งแต่ออกจากราชการเป็นเมื่อปี45ก็ครบ20ปีพอดีนะฮะถ้าอยู่ถึงปีหน้าก็ครบ60ปีที่ผมมาสังกัดจุฬานะฮะอาจารย์ณบุญแนะนำไปแล้วว่าผมเข้าจุฬาปี06ปีหน้าก็6ปี2566นะฮะก็60ปีก็คิดว่าคงจะต้องขอลาแล้วล่ะเพราะเห็นเขาบอกว่าก็มีนโยบายว่าทุกตึกนี้สร้างใหม่นะฮะความจริงผมไม่มีใครไล่ผมหรอกแต่ว่ามันมีสิ่งอื่นที่ไล่ผมคือปลวกครับ10กว่าปีมาแล้วผมต้องสู้กับปลวกเพราะว่าผมเก็บหนังสือไว้เยอะกระดาษไปเยอะนะฮะโดนปลวกแทะก็ต้องจัดการกันทีนึงมันก็รุกรานผมตลอดเวลามาเมื่อ2 3วันก่อนนี่ก็โดนไปนะครับก็เกริ่นให้ฟังว่าผมไม่ใช่คนแหลกหน้าอะไรกับพรรคไฟฟ้าเป็นคนกลางคนแก่ที่นี่เน้นเรื่องคนแก่นะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เกิน70เข้าไปแล้วนะครับทีนี้ถามว่ามีแรงดลบันดาลใจอะไรที่ทำให้ผมต้องมาบรรยายเรื่องภาษาไทยนะฮะในวันนี้นะฮะอันนี้เป็นคำถามข้อที่หนึ่งแล้วก็คำถามข้อที่สองของบางคนนะฮะผมคิดแทนไปเลยนะฮะว่าแล้วอาจารย์มงคลเนี่ยเก่งกาจ
ดีแค่ไหนถึงจะมาพูดเรื่องภาษาไทยทั้งๆที่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้จบมาจากภาษาไทยโดยเฉพาะแต่จบมาทางวิศวะไฟฟ้านะฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังนะฮะแรงดลบันดาลใจของผมนะฮะก็เนื่องมาจากว่าปีนี้เนี่ยนะฮะเป็นปีที่จะเลื่อนไปเป็นปีพิเศษที่มีเหตุการณ์3อย่างเกิดขึ้นพร้อมกันนะฮะผมพยายามคิดแบบพวกราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ราชสภานะฮะแล้วก็เลยเถิดไปถึงพวกอาจารย์ภาษาไทยว่าถ้าจะใช้คำให้มันคล่องจองกับเหตุการณ์ปีนี้จะใช้ว่าไงตอนแรกผมคิดว่าน่าจะใช้ไตรยงคสันนิบาตคือเรียนแบบวันมาฆบูชาที่มันมีจาตุรงคสันนิบาตเหตุการณ์4อย่างมาประจบพร้อมกันใช่ไหมทีนี้อาจารย์ภาษาไทยก็ทักท้วงว่าไม่ดีอ่ะมันต้องเป็นไตรยางคสันนิบาตเพราะว่ามันจะได้เรียนแบบเบญจางคประดิษฐ์นะวิธีไหว้กราบของคนไทยเนี่ยมันต้องมีองค์5คือมือ2นะแล้วก็หัวเข่า2แล้วก็หน้าผาก1รวมเป็น5อย่างเค้าเรียกว่าเบญจางคประดิษฐ์นะฮะนะแล้วก็มันมีไอ้คำว่าเนี่ยนะอย่างเช่นว่าไตรยางเนี่ยไตรยางอักษร3หมู่แต่ว่ามันคนละตัวสะกดกันนะฮะไตรยางนี่สบสคการันส่วนไตรยางของผมนี่คอควายการันนะฮะเรื่องที่1ก็คือว่าปีนี้นะฮะครบ730ปีศิลาจารึกลายเสือไทยหลักที่1ของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชนะฮะคือจริงๆแล้วพ่อขุนรามเนี่ยท่านคิดประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อ739ปีนะแต่ว่าศิลาจารึกนี่ออกมาหลังจากที่ท่านประดิษฐ์อักษรไทยแล้ว9ปีนะฮะถ้าเรารออีก1ปีปีหน้าเนี่ยจะครบ740ปีลายสีไทยนะฮะแต่ปีนี้739ปีหลักศิลาจารึกไม่ทราบว่าบรรดาอาจารย์เราเคยได้อ่านศิลาจารึกของพ่อขุนรามหลักที่1บ้างไหมครับไม่ต้องอ่านผมเชื่อว่าบุตรหลานไม่ออกเพราะว่ามันเป็นตัวอักษรโบราณนะฮะถ้าจะอ่านต้องอ่านจากที่เขาเปลี่ยนมาเป็นอักษรไทยปัจจุบันให้แล้วนะหรือเรียกว่าปฏิวัตินะคำความหมายก็ตรงกับภาษาอังกฤษว่า transliterate นะเปลี่ยนตัวอักษรนะฮะผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นของสำนักพิมพ์จุฬานะฮะเขียนไว้ดีนะฮะแต่ไม่ใช่จากอาจารย์จุฬานะเป็นของอาจารย์ที่มหาลัยศิลปากรมีหนังสือชื่อว่าจากลายสือไทยสู่อักษรไทยอันนี้ถ้าใครสนใจประวัติที่มาของลายสือไทยพ่อขุนรามเนี่ยนะฮะจะดีมากเลยนะฮะค้นได้เลยว่าทางเอเชียจะเป็นตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงใต้กันแล้วเนี่ยอักษรที่เราใช้กันเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากอินเดียนะฮะเป็นอักษรทางอินเดียใต้แล้วเราก็มาดัดแปลงนะฮะบางพวกไปใช้ของอินเดียบางพวกก็ใช้ทีนี้พวกมอญเขมรเข้าใจว่ามาจากอินเดียเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามนะถ้าหากว่าไปอ่านศิลาจารึกของพ่อขุนรามหลักที่หนึ่งเนี่ยนะฮะเอาที่เขาปฏิวัติแล้วเนี่ยก็จะพบว่าบรรทัดแรกเลยเนี่ยนะฮะไม่ทราบมีใครจำได้บ้างหรือเปล่าผมจำได้แล้วเพราะผมไปพูดเรื่องนี้สองสามครั้งเนี่ยท่านกล่าวไว้ว่าพ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์แม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองและที่เหลือจากนั้นท่านก็บรรยายประวัติของท่านนะฮะผมคงไม่ต้องพูดซ้ำนะฮะเพราะว่าจำได้แค่นี้จริงๆนี่คือเหตุการณ์ที่หนึ่งนะฮะทีนี้เหตุการณ์ที่สองนะฮะก็คือครบ200ปีชาตการของพระยาศรีสุนทรโวหารนะฮะชื่อจริงของท่านก็ชื่อน้อยนะฮะนามสกุลอาจารย์ยางกูลท่านเป็นอาจารย์ภาษาไทยสมัยรัชกาลที่5เข้าใจว่าจะเป็นพระอาจารย์ถวายอักษรให้เกิดรัชกาลที่5ด้วยซ้ำไปนะฮะปีนี้ครบ200ปีแล้วก็ท่านได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะฮะทางด้านศิลปวัฒนธรรมก็โดยเฉพาะก็คือภาษาไทยนะฮะพระยาศรีสุนทรโวหารเนี่ยชื่อท่านคล้ายๆกับขุนสุนทรโวหารจำได้ไหมว่าขุนสุนทรโวหารเนี่ยชื่อจริงว่าไงที่เรารู้จักกันก็ชื่อจริงว่าผู้เรียกสั้นๆว่าสุนทรผู้นะตอนหลังนี่ท่านได้เลื่อนยศขึ้นเป็นพระสุนทรโวหารนะไม่มีคำว่าศรีนะส่วนอาจารย์น้อยนี่ท่านได้เป็นพระยานะไม่ใช่เป็นพระเนี่ยจังต่ำกว่าพระยาอยู่หน่อยเหมือนเป็นพระยาศรีสุนทรโวหารนะครับสองท่านเนี่ยมีชีวิตเหลื่อมกันอยู่33ปีคือสุนทรผู้ที่เกิดในรัชกาลที่1นะฮะส่วนพระยาศรีสุนทรโวหารนี่เกิดในตอนปลายรัชกาลที่2
าจารย์น้อยนี่เกิดหลังพุทธวันพูด36ปีนะฮะก็เลื่อมกันอยู่33ปีรู้สึกจะเคยพบหน้าค่าตากันด้วยซ้ำไปนะฮะอาจารย์น้อยนี่เป็นคนจังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะไม่ทราบมีใครมีพื้นเพเดิมอยู่ที่จังหวัดนี้บ้างนะฮะเขาฉลองกันละ200ปีพระยาหิพุทธวันโวหารเนี่ยว่ากันตามจริงเนี่ยท่านมีผู้นับถือเยอะมากเลยที่ฉะเชิงเทรานะมีรูปปั้นนะฮะมีอะไรต่ออะไรที่เป็นสิ่งระลึกถึงท่านนะนะเป็นสะพานเป็นโรงเรียนอะไรเนี่ยนะถ้าใครสนใจประวัติก็เข้าไปใน Google นะพิมพ์พระศรีสุนทรโวหารเดี๋ยวมันขึ้นมาสำหรับผมเองก็ค่อนข้างจะดีใจในแง่ที่ว่าการที่ท่านได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกเนี่ยก็เพราะว่าสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฉะเชิงเทรานะเป็นตัวตั้งตัวตีสำคัญนะฮะทีนี้อยากจะให้ฟังถึงผลงานของอาจารย์น้อยบ้างนะฮะไม่ทราบว่าตอนที่เป็นนักเรียนเนี่ยพวกเราเคยได้สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเป็นทำนองสรพัญญาบ้างไหมผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะฮะเป็นหนังสือที่เขาทำในโอกาสเนี่ยนะฮะ200ปีพระยาศรีสุนทรโวหารนี่แหละนะฮะจังหวัดฉะเชิงเทราก็พิมพ์ออกมานะฮะแต่ว่าผลงานอันเนี้ยนะฮะก็เป็นบทประพันธ์นะฮะของพระยาศรีสุนทรโวหารเกี่ยวกับพระรัตนตรัยนะฮะทีนี้ถ้าหากว่าเราจำได้นะอย่างผมนี่ผมจำได้ว่าสมัยเป็นนักเรียนมัธยมเนี่ยครูก็ให้สวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะฮะอย่างเช่นว่าสรรเสริญพระพุทธเจ้าก็ขึ้นต้นด้วยคำว่าองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธสันดานนะตัดมูลจะเลสสมานบ่มีบนมีหมองมัวนะฮะเนี่ยนะฮะอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วก็มีอาจารย์ของจุฬาท่านหนึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเผยแพร่ทีนี้ถ้าเป็นบทสรรเสริญพระธรรมคุณก็ธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรบุตรจะดวงประทีปชัดชวาลนะฮะแล้วถ้าเป็นบทสรรเสริญพระสงฆ์ก็สงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแด่องค์สมเด็จพระพักขวันนะนี่เป็นผลงานนะแต่จริงๆท่านมีผลงานทางด้านภาษาไทยเนี่ยเป็นตำราถึง5เล่มนะฮะผมจำได้อยู่2เล่มต้นๆนะฮะบุญบทบรรพกิจวาหานิพนิกรอะไรเงี้ยนะถ้าสนใจอยากจะรู้ว่า5เล่มมีอะไรบ้างก็ไปค้น Google เอาเองก็แล้วกันนะฮะบังเอิญผมเกิดไม่ทันท่านก็เลยจำได้แค่2เล่มส่วนใหญ่ผมจะมาจำได้เฉพาะอาจารย์รุ่นหลังๆที่ยังทันอยู่นะโดยเฉพาะพระยาอุปกิจศิลปศาสตร์นะท่านมีอยู่4เล่มก็คืออักขรวิธีวจีวิภาควาทยสัมพันธ์กันละอันนี้จำได้นะฮะทีนี้เอาให้มันใกล้กันไปอีกนิดหนึ่งนะเหตุการณ์ที่3ก็คือว่าปีนี้แหละครบ60ปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือรัชกาลที่9นะเสด็จมาทรงร่วมอภิปรายเรื่องภาษาไทยที่คณะสอนศาสตร์จุฬาเมื่อวันที่29กรกฎาคม2505แต่ก็ครบ60ปีพอดีตกลงมันก็มีเหตุการณ์3อย่างในเกี่ยวกับภาษาไทยนะทำให้ผมเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจที่จะพูดบรรยายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะฮะเรื่องภาษาไทยเนี่ยนะทีนี้ว่ามันมีหนังสือที่บันทึกการสัมมนาครั้งนี้อยู่เล่มหนึ่งนะฮะราชดุสถานก็พิมพ์เมื่อปี2550นะฮะเป็นวาระ80พรรษาของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะชื่อเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวหนังสือสักนิดหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นหนังสือที่ผมพูดถึงว่ากล่าวถึงประวัติการประดิษฐ์ลายสื่อไทยของพ่อขุนรามนะฮะเล่มนี้เป็นหนังสือบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยของอาจารย์น้อยนะฮะแล้วก็เล่มนี้ฮะเป็นหนังสือที่บันทึกนะฮะการเสวนาหรือการสัมมนาการอภิปรายภาษาไทยและอยากจะเรียกนะฮะที่คณะสอนศาสตร์จุฬาในนี้ก็จะมีรายละเอียดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านตรัสว่ายังไงแล้วก็บุคคลที่เข้าร่วมอย่างเช่นว่าพระองค์วันนะพระองค์เจ้าวันไวยพยากรกรมหมื่นมราธิปงโลหันตรัสว่ายังไงหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทพูดว่าไงนะฮะแล้วก็ผู้ร่วมประชุมนะอย่างเช่นอาจารย์คณะสอนศาสตร์นะหม่อมหลวงบุญเหลือเทพยสุวรรณพูดว่ายังไงนะฮะแล้วก็พวกราชบัณฑิตที่บัญญัติศัพท์นะอย่างคุณหมออวยเกียรติสิงห์แห่งมาแห่งศรีราชพยาบาลท่านพูดว่ายังไงเนี่ยก็อยู่ในนี้หมดนะฮะผมก็ลองอ่านมาก่อนหน้านี้นิดหนึ่งก็ยังนึกเหมือนว่ามันเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเพิ่งเกิดมาเร็วนี้เพราะว่า60ปีผ่านมาแล้ว
ไอ้ความบกพร่องในภาษาไทยของเราที่คณะผู้อภิปรายเขาสังเกตเอาไว้เนี่ยนะมันก็ยังอยู่นะไม่ได้แก้ไขจนกระทั่งว่าหดไปนะก็เป็นนั้นว่าอันนี้เป็นเหตุผลนะทีนี้การที่มีโควิดเข้ามาเมื่อ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วเนี่ยนะทำให้ผมไม่ได้พูดเรื่องภาษาไทยเพราะอะไรเพราะว่าทุกปีเนี่ยทางสำนักพิมพ์จุฬาเขาจะจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องการเขียนตำราภาษาไทยนะฮะโดยให้ผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศมาร่วมเข้าไปชุมมาร่วมฟังมาร่วมอภิปรายมาร่วมสัมมนาได้เนี่ยนะฮะแล้วเขาก็แนะนำวิธีเขียนตำราให้ทีนี้ผมเนี่ยจะได้รับเชิญให้ไปพูดเรื่องการใช้ภาษาไทยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทุกปียกเว้น2ปีที่ผ่านมานะฮะเพิ่งปีนี้ที่ได้กลับไปพูดอีกครั้งปีนี้มันอั้นมานานนะเหมือนกับว่าเก็บกดทำตรงนั้นนะวันนี้ปีนี้ก็เลยออกมาปล่อยเยอะหน่อยนะก่อนหน้าที่จะมาพูดที่จุฬาเนี่ยผมก็ไปพูดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยแล้วก็มหาวิทยาลัยธนบุรีพระจอมเกล้าธนบุรีในจุฬานี่ก็ไปพูดที่ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์นะฮะก็กล่าวว่าจุฬานี่จะพูดหลายๆแห่งหน่อยจุดของภาคไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานที่2รองจากภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพนะฮะผมก็คุยกับทางหมอยงที่ทางโรงพยาบาลจุฬาว่าสนใจไหมถ้าสนใจผมจะไปพูดให้ฟังนะฮะเดี๋ยวก็จะไปโน่นบุกไปมหิดลนะฮะมีเส้นสายที่ไหนก็จะไปที่นั่นนะครับคือว่าการที่ถูกกักตัวด้วยโควิดเนี่ยมันเหมือนกับพระถูกบังคับให้จำพรรษาในช่วงเข้าพรรษา3เดือนนะฮะทีนี้พอออกพรรษานี่พระก็ต้องออกทุดงแสวงบุญใช่ไหมผมก็เหมือนกันพอโควิดมันซาไปเนี่ยผมก็ออกมาบรรยายต่อนะฮะก็มาแสวงบุญแต่ว่าแสวงบุญจากไหนล่ะก็ต้องแสวงจากคนที่มีบุญนะฮะอย่างเช่นอาจารย์แนบบุญนะฮะเพราะว่าชื่อของท่านก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นคนมีบุญอยู่ที่ชื่อนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะต้องไปพูดที่ภาควิชาโลหะการด้วยเพราะว่าได้ข่าวว่ามีอาจารย์ที่นั่นชื่อกอบบุญใช่ไหมฮะ มีบุญอีกคนแล้ววันนี้อาจารย์บุญชัยไม่มานะฮะอาจารย์บุญชัยมาเนี่ยเข้าใจว่าอาจารย์จะแนะนำให้ผมไปญี่ปุ่นไปพูดที่ญี่ปุ่นเพราะว่าที่นั่นมีชิมบุญนะแต่ชิมบุญนี่ไม่ใช่ภาษาไทยนะอาจารย์สมบูรณ์คงรู้ใช่ไหมชิมบุญแปลว่าอะไรนะแปลว่าหนังสือพิมพ์นะไม่เกี่ยวกับภาษาไทยเลยแต่ว่าผมก็ดึงมาให้รู้ว่ามีบุญหลายแห่งนะถ้าเฉพาะในจุฬาวิศวะนี่ก็มีแนบบุญกับกอบบุญนะฮะก็เป็นยังไงก็หมายความว่าอยากจะเผยแพร่ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่นะฮะคล้ายๆกับว่าเป็นคนมีของต้องปล่อยของสักหน่อยนะฮะของชิ้นแรกที่จะปล่อยวันนี้ก็คือเอกสาร5หน้าไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่เตรียมมาแจกหรือยังครับดีละเดี๋ยวถ้าใครที่อยู่ออนไลน์ไม่ได้รับแจกไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมจะให้ทางภาคไฟฟ้าเขาปล่อยไอ้แฟ้มนะฮะแฟ้มการใช้ภาษาไทยอันนี้แหละเดี๋ยวให้ออกทางออนไลน์ไปใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดไปพิมพ์เอาเองนะฮะคือไม่ต้องไปหาหนังสือเล่มใหญ่ที่ผมเขียนขยายความไปเป็น100หน้านะฮะแต่จริงอันเนี้ยก็จะละเอียดกว่าที่จะบรรยายวันนี้นะฮะแต่ว่ามันไม่มีขายแล้วอันนี้ใครสนใจก็ขอให้มาขอที่เจ้าหน้าที่ของภาคไฟฟ้านะฮะเราจะไม่ปล่อยทางออนไลน์นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมันจะเลอะเทอะแล้วเดี๋ยวจะโดนสำนักพิมพ์จุฬาก็ฟ้องเอาเราว่าลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างผมผู้เขียนกับสำนักพิมพ์จุฬาคือถ้าก๊อปปี้ไปใช้ส่วนตัวนะฮะไม่เป็นไรเขายอมนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีคนหัวใสเอาไปพิมพ์ขายอะไรเงี้ยมันผิดลิขสิทธิ์นะฮะไม่ได้นะครับก็ทีนี้มีคำถามหนึ่งซึ่งบางคนเขาอาจจะสงสัยนะว่าแล้วอาจารย์มงคลนี่ไปเรียนรู้ภาษาไทยมาจากไหนถึงกล้ามาคุยนะตั้งนานตั้งหลายปีแล้วขนาดที่ว่าสำนักพิมพ์จุฬาก็เชิญตัวไปออกรายการปีเนี่ยผมก็ขอเรียนว่ามันเป็นความจำเป็นนะถูกความจำเป็นมันบีบบังคับคือสมัยที่ผมกลับมาเป็นอาจารย์หลังจากไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วเนี่ยนะฮะผมก็มาพิจารณาตัวเองว่าเราเนี่ยจะไปทางไหนถึงจะดีไปทำวิจัยหรือจะแต่งตำราดีก็ปรากฏว่าน่าจะแต่งตำราดีกว่าเพราะว่าชอบทางด้านงานแปลอะไรอยู่แล้วนะฮะผมก็เลย สนใจว่าจะแปลหนังสือทีนี้พอสอนไปสักปีสองปีก็เลยลงมือแปลนะหนังสือที่ผมแปลทางวิชาการเล่มแรกก็ชื่อว่า
Fundamental of Electric Waves เป็นของ professor ที่เป็นอาจารย์ที่ศึกษาผมที่ต่างประเทศชื่อ professor Skilling นะอันนี้เขียนมาตั้งแต่สมัย1946ปีที่ผมเกิดก็เมื่อ75 76ปีมาแล้วนะแต่ว่ามันยังทันสมัยยังใช้ได้อยู่นะฮะผมแปลแล้วก็พิมพ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยพิมพ์ตั้งที่5นะฮะแต่หลังๆนี่มันชักจะขายไม่ออกนะฮะทางสำนักพิมพ์จุฬาเขาต้องลดราคาลงมาเยอะๆแต่ผมก็ไปซื้อมาเก็บเอาไว้แจกบ้างนะฮะเอาให้ตัวไอ้ใครไปนะฮะพวกกันนี่นะฮะตอนแปลหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมมีปัญหาเรื่องศัพท์มากเลยนะฮะก็เลยตั้งความคิดไว้ว่าถ้าแปลเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะลองทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องศัพท์บัญญัตินะฮะหรือศัพท์ทางด้านวิชาการวิศวะไฟฟ้าสักหน่อยนะฮะตรงนั้นพอพิมพ์พอแปลเสร็จผมก็ขอทุนจุฬาทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้ศัพท์แปลทางวิศวกรรมไฟฟ้าในตำรานะฮะของอาจารย์หรือของผู้เขียนในเมืองไทยนี่แหละนะปรากฏว่าจุฬาเขาให้นะทั้งที่เป็นการขอข้ามสาขานะคือผมอยู่ทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าไปขอทุนทางมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะทุนสมัยก่อนมันไม่ได้ของ่ายอย่างสมัยนี้นะแล้วก็แปลกเขาคงเห็นว่าเออไอ้นี่มันลองดีไงอยากให้มันทำดูที่ว่ามันจะง่ายสักแค่ไหนก็ผมก็ใช้เวลาไป 2-3 ปีก็เสร็จแต่นะฮะทำเสร็จเนี่ยปรากฏว่าชีวิตผมเปลี่ยนเลยเพราะว่าพอทำผลงานวิจัยออกมาเนี่ยทางสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเนี่ยเขารับไปพิมพ์นะฮะเป็นศัพท์วิชาการวิศวกรรมไฟฟ้านะฮะพิมพ์แล้วเขาก็ตั้งคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาผมก็เข้าไปร่วมวงเป็นรองประธานด้วยนะฮะประธานผมตอนนี้ก็ยังอยู่ดร.สุศักดิ์ทรงธรรมชาตินะฮะเป็นรุ่นพี่วิศวะผม6รุ่นคือท่านเข้ามาปี2500ผมเข้าปี2506นะตอนนี้ผมก็เชิญท่านไปเป็นกรรมการทำพจนานุกรมศัพท์ไฟฟ้าอยู่ที่ราชวิศวภานะครับ ก็นั่นแหละทีนี้พอมีรายงานวิจัยเนี่ยผมก็เอาไปให้อาจารย์ทางด้านภาษาไทยที่ราชวิศวสถานช่วยตรวจภาษาให้นะฮะก็เลยอาจารย์จำนงทองประเสริฐซึ่งตอนนั้นท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากเพราะว่าท่านออกเรื่องภาษาไทยเนี่ยทุกอาทิตย์นะฮะในรายการภาษาไทยของท่านเนี่ยนะผมก็ติดตามฟังเป็นเรียกว่าเป็นแฟนคลับคนหนึ่งนะฮะก็ได้ไปเจอท่านตัวจริงเสียงจริงที่ราชวิศวสถานท่านก็เมตตามากอุตส่าห์ตรวจแก้เอกรายงานวิจัยของผมเนี่ยให้มันเป็นภาษาไทยดีแต่ผมก็ได้เรียนรู้การใช้ภาษาจากท่านเนี่ยนะฮะที่จริงระหว่างที่ทำวิจัยอยู่เนี่ยผมก็พยายามอ่านตำราทางภาษาไทยทุกเล่มเท่าที่มีอยู่นะฮะที่เป็นตำราทางด้านไฟฟ้าก็เอาเฉพาะศัพท์อย่างเดียวแต่ว่ามันมีตำราอย่างไวยากรณ์ไทยของอย่างของพระยาอุปกิจศิลปสารหรือของอาจารย์กำเนิดทองหล่อนะสองเล่มเนี่ยยังมีประโยชน์อยู่ผมก็อ่านจนจบนะฮะก็ได้ความรู้มาพอสมควรทีนี้ที่สำคัญก็คือว่าพอผมไปเสนอผลงาน ที่ราชวิศวสถานเนี่ยก็ไปเจอกับอาจารย์เก่าของวิศวะจุฬาคือดร.ชัยมุกตพันธ์นะอาจารย์ทางด้านวิศวะโยธาตอนนั้นท่านเป็นเลขาธิการราชวิศวสถานอยู่นะฮะแล้วอีกท่านหนึ่งก็คือดร.บุญพฤกษ์ยาตามระนะเป็นอุปนายกท่านเห็นว่าเอ๊ะไอ้คนนี้มันแปลกเว้ยมันตัววิศวะจนดันมาสนใจภาษาไทยก็เลยจับมือผมเซ็นเป็นภาคีสมาชิกราชวิศวสถานนะปี2525นี่ผมก็เป็นสมาชิกของที่นั่นมา40ปีพอดีเลยทีเนี้ยนะฮะตกลงผมก็เข้าไปอยู่ที่นั่นมันก็เป็นผลดีครับผมเพราะว่าได้ไปใกล้ชิดพวกอาจารย์ภาษาไทยที่เขามีความรู้เราสงสัยแล้วก็ถามได้แต่ที่สำคัญก็คือว่าผมไปเจอรุ่นพี่อักษรศาสตร์นะฮะรุ่นพี่ก่อนผม3รุ่นนะท่านเข้าปี1เมื่อปี2503ผมเข้าปี2506ตอนที่ผมเข้านี่ท่านอยู่ปี3ท่านก็คงจะโดนกิ่งอาจารย์ทีวีนะเคาะหัวไปบ้างแล้วแหละนะแต่ว่ามันไม่ ไม่ได้ผลดีเท่าไหร่อันนั้นยังมากก็รู้สึกว่าเออรุ่นพี่นี่เขาเมตตาเรานะเคาะหัวเราเนี่ยนะตอนผมไปราชวิศวสถานเนี่ยผมไปแปลหนังสือเรื่องหมอบัตเล่จะลงพิมพ์ในวารสารราชวิศวสถานก็ได้รุ่นพี่คนนี้นะฮะเออชื่ออะไรท่านเสียไปแล้วชื่อคุณสุจิตราสินเกศรตอนนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์นะผมก็อยู่สำนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องให้ท่านจะตรวจภาษาไทยให้ปรากฏว่าโดนเสียเละเลยนะคือรู้เลยว่าราชวิศวสถานนี่ก็มีมาตรฐานสูงนะเราจะไปทำเป็นเล่นไม่ได้ผมก็เลยต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษาไทยนะฮะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะฮะอันนี้ว่าเล่าให้ฟังว่านี่แหละที่ได้ดีรู้ภาษาไทยก็เพราะว่าได้ผ่านขั้นตอนนะฮะของการทำงานแปล
การรวบรวมศัพท์แล้วก็ได้รับการต้อนรับน้องใหม่โดยการตรวจแก้ภาษาไทยนะทุกวันนี้ผมก็ยังเก็บสำเนาที่พี่สุจิตราเขาตรวจภาษาให้ผมนะแล้วเวลาผมไปสอนแปลก็ลืมบอกไปว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เก่งกล้าขาแข็งนะพี่กล้าขาแข็งก็เลยได้รับเชิญไปสอนแปลไทยอังกฤษอังกฤษไทยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ศิลปากรแล้วก็ที่ธรรมศาสตร์ศิลปากรที่ไปสอนอยู่17ปีส่วนที่ธรรมศาสตร์20ปีนะครับก็ได้นำความรู้จากราชสถานไปเผยแพร่นะครับอันนี้ก็ตอบคำถามแล้วนะครับรู้สึกจะแนะนำตัวนานไปหน่อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะสรุปไปเร็วๆก็หวังว่าการออกแหวงบุญเที่ยวนี้นะฮะคงจะให้ประโยชน์กับท่านผู้ฟังบ้างอย่างน้อยก็จะได้เอาไปใช้นะแล้วก็อ้างได้เลยว่าอันเนี้ยที่มาสายตรงจากราชสถานไม่ใช่ไปเก็บมาตามข้างถนนหรือที่ไหนนะฮะคนพูดก็เรียกว่าผ่านการทดสอบมาแล้วนะฮะอย่างน้อย20ปีที่สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ก็ไม่เห็นมีใครมาทักท้วงผมว่าผิดพลาดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอะไรเนี้ยไม่มีนะฮะรอดตัวมาได้นะครับเอาละทีนี้มาดูพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะครับนะคือท่านสนใจเรื่องภาษาไทยมาตั้งแต่ก่อนไปอภิปรายที่คณะสอนศาสตร์จุฬาเมื่อปี2505นะฮะคือเมื่อปี2502วันที่9กรกฎาคมเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ท่านเสด็จไปจุฬานะฮะไปพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่นิสิตใหม่ขอโทษบัณฑิตใหม่ปีนั้นนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องแปลกที่ว่าท่านตรัสเรื่องภาษาไทยนะฮะท่านตรัสว่าในปัจจุบันนี้ปรากฏว่าได้มีการใช้ถ้อยคำออกจากฟุ่มเฟือยและไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองๆทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธีถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรมชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้วเป็นมรดกอันมีค่าทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องรักษาไว้นะฮะก็จริงในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็ไปพระราชทานปริญญาบัตรให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งนะไม่ใช่เฉพาะที่จุฬาแต่ว่าแปลกที่ว่าท่านมาตรัสเรื่องภาษาไทยให้แก่บัณฑิตจุฬาเมื่อปี2502นะฮะ3ปีก่อนที่ท่านจะเสด็จไปอภิปรายเรื่องภาษาไทยที่คณะสอนศาสตร์จุฬาแต่ผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมในหลวงรัชกาลที่9ท่านถึงมาฝากความหวังไว้กับพวกจุฬาก็เดาว่าคงเป็นเพราะพวกจุฬาเนี่ยเป็นพวกอนุรักษนิยมนะเรียกว่าเป็นพวกหัวเก่านะภาษาอังกฤษก็เรียกว่าพวกคอนเซอร์เวทีฟนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็น่าจะดำรงภาษาไทยเอาไว้ได้ทำนองนั้นเนี่ยนะผมคิดเอาเองนะเพราะอย่างธรรมศาสตร์นี่เขาประเภทเสรีนิยมเป็นพวกลิเบอรัลนะฮะลิเบอรัลอย่างเขามีคณะศิลปศาสตร์เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็บอกไว้ชัดเลยว่าลิเบอรัลอาร์ตนะแสดงว่าเขาไม่คอนเซอร์เวทีฟอาร์ตพูดง่ายๆนะฮะเขาเปิดเสรีทางด้านความคิดนะฮะนะก็เลยดุลานี้น่าจะดีกว่าในฐานะที่ว่าเป็นมาลายเก่าแก่แล้วก็มีพวกอนุรักษนิยมรู้หัวเก่าเยอะนะผมเดาว่าอย่างนั้นนะสิ่งที่ท่านตรัสเมื่อปี2502นั้นผมว่าก็ยังเป็นจริงอยู่กระทั่งทุกวันนี้นะผ่านไป63ปีแล้วนะก็เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นความบกพร่องในการใช้ภาษาของเราโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วเดี๋ยวเราจะได้ช่วยกันก็เรียกว่าอุดช่องโหว่นะฮะเอาไปใช้งานเราจะได้หลีกเลี่ยงอย่าไปทำผิดซ้ำนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างจากหนังสือพิมพ์นะฮะแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของภาษาอังกฤษที่มีต่อคนไทยนะฮะอย่างเช่นว่าพาดหัวข่าวว่าทักษิณกับสปีชนะฮะนี่ทับศัพท์ที่จริงมันมีคำที่สามารถใช้แทนคำไทยนะฮะคำไทยที่ใช้แทน speech ได้นะอาจารย์ชันนรงค์ทราบไหมว่าภาษาไทยใช้ว่าอะไรถ้าเราไม่อยากใช้ speech นะลองคิดถูกต้องนะใช้ได้ใช้ได้ speech ก็คือสุนทรพจน์นะอันนี้ศัพท์สูงหน่อยก็เอาศัพท์ที่มันลงมาต่ำกว่ากันนิดนึงก็คือคำปราศรัยนะฮะมันมีทั้งคำไทยทั้งคำบาลีสันสกฤตนะถ้าบาลีสันสกฤตก็อย่างที่อาจารย์ณรงค์ว่านะสุนทรพจน์นะแต่ว่าคำพูดที่น่าฟังทำนองนั้นนะส่วนคำปราศรัยนี่ก็กลางๆนะไม่รู้ว่าดีหรือร้ายนะ เดี๋ยวให้ดูอีกคำหนึ่งนะสอบตคอนเฟิร์มแผนร้ายเนี่ยคอนเฟิร์มก็มีภาษาไทยง่ายๆใช้นะยืนยันไงใช่ไหมใช่ไหม
ไม่เห็นจำเป็นต้องใช้คอนเฟิร์มเลยจะต้องถามว่าแล้วทำไมต้องใช้ภาษาอังกฤษเชื้อโรคคัมแบ็กเนี่ยนี่ของ544นะคัมแบ็กก็กลับมาแล้วแหละนะผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะว่าคนไทยเราที่เป็นพวกประเภทพวกหัวอ่อนคือใครบอกอะไรก็เชื่อนะเพราะฉะนั้นพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่จะทำมาหากินได้คล่องเลยในเมืองไทยเนี่ยนะเพราะว่าคนไทยเราหัวอ่อนนะวันก่อนผมก็โดนนะโดนก็โทรเข้ามาบอกว่าเนี่ยผมไปทำอะไรผิดไม่รู้เขาจะปิดโทรศัพท์ไม่ให้ใช้แล้วนะก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าจะยังไงไม่รู้ใครไปนั่นนะให้ผมไปแจ้งความที่โน่นที่นี่นะก็บอกว่าจะเป็นเรื่องหลอกตรงนั้นนะข้อดีผมไม่โดนถามไอ้เรื่องบัญชีออมทรัพย์อะไรเนี่ยนะก็เลยรอดตัวไปไม่ถูกดูดเงินนะฮะแต่ว่าก็จะให้เห็นว่าคนไทยหัวอ่อนเพราะฉะนั้นชาติไหนมานี่เราก็รอดรับหมดนะก็เป็นผลดีกับการท่องเที่ยวนะเนี่ยเห็นมี YouTube บอกว่าสนามบินสุวรรณภูมิจะแตกอยู่แล้วก็คนมากันเยอะนะฮะก็เป็นเรื่องดีก็ได้เรื่องร้ายก็ได้นะก็ให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมักจะคิดอะไรเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้คิดเป็นเรื่องไทยนะเดี๋ยวมันจะมีผลตามมาในประเด็นเรื่องภาษาไทยตอนหลังแต่ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเอาล่ะทีนี้มันมีข้อบกพร่องนอกเหนือจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านตรัสเอาไว้นะฮะก็มีอาจารย์ภาษาไทยท่านหนึ่งอยู่คณะครุศาสตร์จุฬาเนี่ยแหละท่านได้รวบรวมแล้วก็แต่งไว้เป็นคำคล้องจองนะก็สนุกดีเหมือนกันอาจารย์ดร.สุจริตเทียนชอบนะฮะท่านเขียนเอาไว้ในบทความเรื่องภาษาไทยเป็นศักดิ์ศรีของชาตินะฮะวารสารจามจุลีเมื่อปีพ.ศ. 2543ถึง44นะฮะนะก็เป็นคำของจองว่าพูดไม่ชัดตัดคำน้ำเสียงเพี้ยนเรียนดาราภาษาไม่สุภาพใช้คำหยาบคำต่ำลักษณะนามไม่ถูกต้องใช้คำขนองผิดที่มีคำผิดความหมายขยายความไม่เป็นไม่เว้นวรรคไม่รู้จักภาษาดีมีภาษาติดปนอย่างตัวอย่างที่ยกไปเมื่อกี้นะบางคนใช้คำฟุ่มเฟือยที่ผมขีดเส้นใต้เอาไว้สี่แห่งเนี่ยนะอันนี้จะเป็นประเด็นสี่ในประมาณใน9ข้อที่ผมจะยกมาต่อในวันนี้นะฮะทีนี้มันมีวิธีการเพิ่มศักดิ์ศรีภาษาไทยแต่ว่ามันอยู่ในเอกสาร5แผ่นนะไม่ทราบว่าผู้ฟังทางออนไลน์นี่ได้ดาวน์โหลดไปยังแต่ว่าพวกที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมนี่ก็มีกันทุกคนนะฮะถ้าอยากรู้ว่าอาจารย์สุจริตท่านแนะนำว่าเพิ่มศักดิ์ศรีภาษาไทยกันยังไงเนี่ยดูหน้าแรกตรงกลางหน้าเลยนะฮะท่านบอกว่าใช้ภาษาให้ถูกต้องเรียบง่ายสื่อความหมายได้ดีมีความกระทัดรัดเกณฑ์จัดการจับใจความคำนึงแง่งามของภาษาพิจารณาให้รอบคอบตรวจสอบความแม่นตรงส่งสารได้ดีมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาผมบังเอิญไม่ได้ลงไว้นะฮะก็สรุปเป็นประเด็น9ประเด็นด้วยกันเกี่ยวกับข้อบกพร่องทางด้านการใช้ภาษาไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะฮะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับพวกอาจารย์ภาษาไทยเท่าไหร่ไม่เหมือนพวกที่เขาเรียนทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์พวกนั้นก็จะอยู่ใกล้อาจารย์ภาษาไทยนะเพราะก็ผิดพลาดนี่จะน้อยกว่าพวกเรานะฮะอันที่หนึ่งก็คือว่าสะกดการรำเนี่ยบางทีเราไม่แม่นนะฮะเราสะกดคำบางทีก็ผิดพลาดนะอย่างเช่นว่ากระทัดรัดนะก็เป็นกระทัดรัดอะไรเงี้ยนะนะกระพริบก็กลายเป็นกระพริบอะไรเงี้ยนะมันไปสลับกันที่ระหว่างกรสระอากับกสระอะนะทำนองนี้นะไอ้ที่ควรจะเป็นกะก็กลายเป็นกะไอ้ที่ควรจะเป็นกะก็เป็นกะนะฮะเอาง่ายง่ายงี้กันแล้วว่าหมูกระทะหรือหมูกระทะจำได้ไหมน้ำน้ำกะทิหรือน้ำกระทิอะไรเงี้ยนะง่ายง่ายไม่ต้องไปถึงภาษาไอ้ศัพท์ทางการทางวิชาการหรอกเอาแค่ศัพท์พื้นบ้านอย่างเงี้ยนะบางทีเราก็สับสนนะฮะซึ่งอันนี้ไม่ยากหรอกคือเข้าไปตรวจสอบกับพจนานุกรมเลยเล่มใหญ่ของราชสถานนะจะไม่ต้องไปซื้อหรอกไอ้นั่นมันแพงไปซื้อเล่มใหญ่ขนาดนั้นนะเสียตั้งหลายร้อยบาทเดี๋ยวนี้เขาให้ดูฟรีทางออนไลน์แล้วนะเดี๋ยวผมจะบอกเว็บไซต์ราชสภาให้ใครสนใจนะฮะอยากจะตรวจสอบคำว่าเราใช้ถูกหรือเปล่าเข้าไปเลยมีมือถือหรือมีคอมพิวเตอร์ก็เข้าออนไลน์ไปเลยนะฮะอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะฮะเรื่องที่สองเนี่ยก็คือเรื่องลักษณะนามนะลักษณะนามก็คือคำที่ใช้บอกลักษณะของสิ่งของนะฮะทุกอย่างแล้วก็ใช้นับด้วยนะอย่างเช่นว่าช้างสองตัวนะฮะช้าง
ช้างช้างป่านับเป็นตัวช้างบ้านนี่นับเป็นเชือกช้างสามเชือกในช้างเชือกนี้ก็เป็นช้างบ้านแต่เชือกช้างตัวนี้ก็เป็นช้างป่าไอ้ทำนองนี้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวนี้เราชักจะไม่ใช้กันแล้วเราไปเรียนแบบภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษนี่เขาใช้เขาไม่ใช้ลักษณะนามนะฮะตามปกตินี่นะฮะนามจะเจอสักทีอันที่สามก็คือเรื่องของการใช้คำซึ่งและโดยนะฮะมาเป็นคำเขาเรียกอะไรล่ะคือซึ่งนี่มันเป็นสรรพนามนะฮะเขาเรียกว่าประพันธ์กับสรรพนามตรงกับภาษาอังกฤษว่า relative pronoun อย่างเช่นคำว่า which อย่างเงี้ยนะเนี่ยเป็น relative pronoun แปลว่าซึ่งได้นะทีนี้ถ้าเป็น that เนี่ยมันก็เหมือนกันแปลคล้ายๆกันเลยว่าแปลน่าจะแปลว่าที่นะส่วนโดยนี่น่าจะเป็นบุพบทนะฮะตรงกับภาษาอังกฤษว่า by อะไรเงี้ยนะฮะ by ก็แปลว่าโดยอย่างเช่นว่าหนังสือเล่มนี้แปลโดยนะก็ this book is translated by อะไรก็ว่าไปนะ by ว่าแปลว่าโดยนะฮะทีนี้เรามักจะเอามาเป็นสันธานใช่ไหมเอาซึ่งขึ้นหน้าประโยคนะเอาโดยขึ้นหน้าประโยคมันก็เลยเป็นสันธานที่มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เจอบ่อยผมเจอบ่อยโดยเฉพาะทางพวกที่เขาเขียนข่าวในหนังสือพิมพ์นะฮะขึ้นต้นประโยคก็เดี๋ยวจะมีโดยเดี๋ยวก็มีซึ่งนะเอาไว้เดี๋ยวลงรายละเอียดตอนหลังนะครับอันที่สี่ก็คือว่าเราควรจะใช้คำกริยาแทนคำนามไอ้คำนามที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าอาการนามนะฮะคือได้จากการเติมคำว่าการเข้าไปข้างหน้าคำกริยาหรือเติมคำว่าความเข้าไปหน้าคุณศัพท์อย่างเช่นว่าการฆ่ากับความตายอย่างเงี้ยนะฮะที่จริงตายอาจจะเป็นคำกริยาก็ได้แต่ว่าเอาว่า ความสุขความทุกข์อย่างเงี้ยนะทุกข์กับสุขนี่เป็นคุณศัพท์ความก็ทำให้เป็นอาการนามไปหรือว่าเรียนเป็นกริยาการเรียนก็เป็นอาการนามนะทีนี้เวลาพอทำเป็นการเป็นความแล้วก็ไปเติมทำเครื่องไปหน้าก็กลับมาเป็นกริยาอีกมันก็เลยยาวนะมันบางครั้งมันไม่ต้องไปใส่การใส่ความก็ได้ก็ใช้กริยาล้วนๆนั่นแหละไม่ต้องไปใช้อาการนามนะฮะต่อไปคำว่าบุพบทต่อแก่กับนะอันนี้ก็สับสนมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่400กว่าปีแล้วนะฮะก็ยังแก้ไม่ตกนะฮะคือเราไม่ค่อยจะศึกษาเวยากรไทยกันแล้วก็ใช้กันตามความคิดตามที่เราเห็นนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยคือสมัยรัชกาลที่4เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คำว่ากับกับเนี่ยใช้เยอะเลยจนกระทั่งรัชกาลที่4ท่านบอกว่าอย่าไปเชื่อว่าต้องใช้กับทุกแห่งนะบางครั้งมันต้องใช้แก่ใช้ต่ออะไรบ้างทํานองนั้นน่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรามักจะใช้ต่อนะฮะกับนี่ก็เยอะแต่แก่นี่ไม่ค่อยใช้นะฮะไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าชอบกินกับแต่ว่าไม่ชอบแก่หรือเปล่านะเลยบุพบทก็เลยมีแต่กลับไม่มีแก่เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดนะฮะทีนี้มันมีคำฟุ่มเฟือยหรือคำซ้ำซ้อนที่มันไม่จำเป็นคือบางครั้งเนี่ยมันมีความซ้ำซ้อนเพราะว่ามันจำเป็นนะภาษาไทยเนี่ยบางทีเราก็ซ้อนคำอย่างเช่นว่าเรือแพเสือสาดอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อให้รู้ว่านะฮะมันใช้หลายแห่งเนี่ยบางทีก็แยกกันใช้อย่างเช่นคำว่าเสือเนี่ยเป็นภาษากลางนะแต่ถ้าไปอีสานหรือภาคใต้เนี่ยเขาเรียกว่าสาดถอนจับมารวมกันเป็นเสือสาดเนี่ยจะได้รักษาภาษาทั้งกลางทั้งภาคอีสานภาคใต้ไปด้วยกันทำนองนั้นได้นะฮะเนี่ยเราซ้อนแต่อันนี้ไม่เรียกว่าฟุ่มเฟือยนะไอ้ที่ฟุ่มเฟือยก็อย่างเช่นว่าแต่อย่างไรก็ตามนะหรือว่าในอนาคตข้างหน้าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยบางทีมันไม่ต้องบอกว่าแต่อนาคตเนี่ยมันไม่มีอนาคตที่ผ่านมามันไม่มีมันมีแต่ว่าอนาคตข้างหน้าก็ไม่ต้องบอกว่าอนาคตก็ได้ใช้วันข้างหน้านะฮะต่อไปอันนี้สำคัญนะฮะใช้สำนวนแทนสำนวนฝรั่งก็อย่างที่บอกนั่นแหละเราคนไทยมีเชื่อง่ายฝรั่งมาเราก็เชื่อฝรั่งเวลาไปเยือนเมืองนอกเราก็ติดสำนวนฝรั่งคิดแบบฝรั่งแล้วก็แปลออกมาดื้อๆนะแปลมาครึ่งๆกลางๆไปไม่สุดที่ถ้าจะแปลให้ดีที่มันต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมทางภาษาไทยใส่เข้าไปด้วยแล้วมันจะได้เป็นสำนวนไทยนะฮะพูดง่ายๆว่าพอเราไปรู้จักฝรั่งเราก็ชอบกินแฮมเบอร์เกอร์นะฮะชอบกินฮอทดอกมาเมืองไทยก็เลยไม่กินน้ำพริกปลาตูแล้วเลิกแล้วจำลองนั้นนะฮะภาษาก็เหมือนกันเราก็ติดแต่ทับศัพท์ละท่าเดียวนะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่หลังนะครับต่อไปก็คือเรื่องการใช้เครื่องหมายวรรคตอนนะฮะตามปกติเนี่ยภาษาไทยเราเขียนโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายวรรคตอนเป็นชิ้นเป็นอันนะพูดง่ายๆว่าเราไม่ต้องใส่คอมม่าฟูลสต็อปอย่างภาษาอังกฤษก็ได้นะคอมม่านี่ภาษาไทยให้ใช้ว่าจุลภาคนะฮะแต่ฟูลสต็อปนี่ใช้ว่ามหัพภาคมันมีคำบาลีสันสกฤตที่เขาบัญญัติขึ้นมาให้ใช้แต่ว่าเดี๋ยวคุณจะไม่รู้เรื่องผมก็เลยยกภาษาอังกฤษมาให้ฟังด้วยนะเราใช้วิธีอย่างนี้คือถ้าหากว่าจบวลีนะฮะภาษาอังกฤษเขามักจะใช้คอมม่าเราก็ใช้เว้นวรรคนะฮะหนึ่งช่อง
ต่อไปเมื่อจบประโยคเนี่ยฝรั่งหรือภาษาอังกฤษมันจะคุณสต็อปใช่ไหมเราก็เว้น2ช่องอย่างน้อยให้รู้ว่าขึ้นประโยคใหม่เนี่ยอย่างนี้มันใช้แทนได้แต่ทีนี้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยบางครั้งมันจำเป็นนะเพราะว่าเกิดคุณมีศัพท์ภาษาอังกฤษมาปนกับภาษาไทยอย่างเงี้ยนะแล้วมีภาษาอังกฤษมันหลายๆคำเราก็ต้องแยกคำโดยใช้คอมม่านะหรือแม้แต่ภาษาไทยเองเนี่ยบางทีเราต้องการที่จะแยกวรรคอะไรเงี้ยนะให้มันเห็นชัดนะก็ใส่ทางราชบัณฑิตสถานเขาก็บอกว่าใส่ได้เนี่ยไม่จะไม่ได้ห้ามพวกที่เขารังเกียจก็เห็นแต่ทางพวกอักษรศาสตร์นั่นแหละเนี่ยเขาเคยพูดทำนองดูถูกดูหมิ่นบอกว่าเนี่ยใครเขียนภาษาไทยแล้วใช้คอมม่าใช้คุณซอฟนี่แสดงว่าไม่เก่งจริงนะครับผมก็เลยประท้วงบอกว่าเนี่ยคุณพูดอย่างเนี้ยกระทบกระเทือนถึงพระภิกษุพระภิกษุอาวุโสสองท่านอย่างน้อยนะฮะท่านที่หนึ่งคือสมเด็จกรมพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสเพราะว่าท่านทรงนิพนธ์เรื่องปฐมสมโพธิกถาเนี่ยนะท่านจะมีคุณสต็อปตอนจบประโยคทุกประโยคนะฮะอีกท่านหนึ่งก็คือท่านพุทธทาสส่วนโมกชัยยานะนี่ของท่านนี่จะใช้ครบเลยทั้งคอมม่าทั้งสต็อปโคลอนเซมิโคลอนนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่ต้องการให้คนแบ่งวรรคผิดแล้วจะตีความธรรมะของท่านผิดไปทํานองนั้นนะฮะใครสนใจก็ลองไปดูนะว่าจริงหรือเปล่านะว่าท่านใช้เครื่องหมายวรรคตอนกันแบบฝรั่งเนี่ยนะฮะทีนี้เราก็ใช้แต่พอประมาณนะผมจะแนะนำให้ใช้แค่3อย่างพอแล้ว1ยัตติพังขีดสั้นเอาไว้ตอนที่หักคำนะตรงท้ายบรรทัดอย่างเงี้ยนะใส่เข้าไปด้วยเพื่อให้รู้ว่ามันมีข้อความตามมานะไม่ใช่จิ้นสุดแค่นี้นะบางอย่างนี่มันจำเป็นนะก็ต้องใช้ทีนี้ อีกอันหนึ่งก็คือคอมม่านะฮะคอมม่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคุณต๊อกเนี่ยถ้ารู้แค่3อย่างนี่คิดว่าพอแล้วนะที่เหลือรายละเอียดมันมีเยอะแยะนะใครสนใจเดี๋ยวจะให้ PDF ไฟล์ไปอ่านเอาเองนะฮะหลักเกณฑ์กันเว้นวรรคตอนของราชบัณฑิตสถานนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะก็คือว่างานวิชาการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องจริงเรื่องจังนะไม่ใช่ทำกันเล่นๆเพราะงั้นอะไรทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นไปในแง่วิชาการคือใช้ภาษาเขียนอย่าไปใช้ภาษาพูดนะฮะถ้าเป็นหนังสือพิมพ์อะไรเนี่ยบางทีเขามีภาษาพูดเพื่อให้คนอ่านเนี่ยสนุกคนอ่านจะได้ติดใจมาซื้อไปอ่านแต่ว่าไอ้บทเขียนข้อเขียนทางวิชาการเป็นบทความเป็นรายงานวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์มันต้องจริงจังนะฮะจะพูดเป็นเล่นไม่ได้มันจะถ้าทำเป็นเล่นเนี่ยมันจะเป็นลดค่าของรายงานหรืองานวิจัยนั้นว่าสงสัยมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมั้งนี่มันอํากันเล่นหรือเปล่าหรือวะนะฮะคือภาษามันจะฟ้องทำนองนั้นนะฮะเอาละขอผ่านมาขึ้นตรงตัวสะกดการันให้ถูกต้องนะฮะที่ผมเกริ่นเอาไว้ว่าพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานเนี่ยนะฮะไม่ต้องซื้อก็นี่ไงผมให้URL เว็บไซต์เอาไว้แล้วนะฮะถ้าสงสัยว่าจะกดการันถูกหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเข้าไปเลยนะ https นะฮะ colon แล้วก็ slash 2อัน www.orsd.go.th อาจารย์ชาวดิบทราบไหมว่าไอ้ orsd เนี่ยมันย่อมาจากอะไรภาษาอังกฤษอ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันใช้คำย่อว่าROYIN ROYIN ไอ้ ROYIN นี่มันย่อมาจาก Royal Institute แปลว่าราชบัณฑิตยสถานตอนหลังนี่เขามาเปลี่ยนเป็นสำนักงานราชบัณฑิตยสภาทีนี้ผมก็เลยทดสอบคุณว่าคุณแปลจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมโดยให้เคยเรียกว่าหินแนะนำนะฮะว่ามันย่อมาเป็น ORST ใช่ Office ต่อไปS อะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใกล้เคียง Office of the Royal Society of Thailand คือ Royal Society นะมันมีหลายแห่งที่ดังที่สุดก็คือที่อังกฤษนะฮะเป็นที่ที่นักวิทยาศาสตร์เขาไปบรรยายแล้วก็ค้นพบอะไรอย่างฟาราเดย์เงี้ยนะฮะก็ไปบรรยายที่ Royal Society ตรงเนี้ยนะฮะหลอดเคนยุ่นทอมสันอะไรเงี้ยนะฮะก็นั่นแหละอันนั้นน่ะดังกว่าเพราะเราต้องใส่ออฟไทยแลนด์ไปด้วยเดี๋ยวนึกว่าเราเป็นหลอกก็ว่าเราเป็นพวกเดียวกับเตรียมกิจนะฮะเนี่ยเข้าไปในเนี้ยนะฮะ
แล้วเดี๋ยวมันจะมีปุ่มให้กดว่าบริการวิชาการนะฮะถ้าเป็นถ้าเป็นพจนานุกรมเนี่ยนะฮะนะเดี๋ยวมันจะมีสับบัญญัติด้วยนะคือถ้าบัตรพจนานุกรมภาษาไทยเนี่ยก็จะมีนี่ผมใส่ผิดที่นะฮะคือตัวราชสถานเนี่ย ORSTGOTS ทีนี้ถ้าเป็นตัวพจนานุกรมเนี่ยมันจะเป็น dictionary.orst.go.ts นะฮะและถ้าเป็นสับบัญญัติเนี่ยนะฮะก็เป็น coinword.oic.go.ts ต้องขออภัยคือบังเอิญไม่ได้ตรวจสอบให้ดีแต่ว่าเข้าไปได้นะฮะ 2-3 อันเนี่ยเดี๋ยวเจอแน่นะฮะสงสัยว่าคำไทยสะกดกระดันยังไงหรือว่าสงสัยว่าคำภาษาอังกฤษว่าอย่างเงี้ยบัญญัติเป็นคำไทยว่ายังไงนะฮะยังไม่ต้องไปซื้อนะคือจริงๆนะพจนานุกรมฉบับราชสถานเนี่ยเขาทำเป็นพีดีออมไว้ขายด้วยแผ่นละ50นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวนั้นที่เป็นเล่มใหญ่ๆนั่นผมรู้สึกจะ700หรือ500บาทในแถวนั้นนะไม่ต้องไปซื้อหรอกเพราะว่าเขาให้เข้าไปดูได้ฟรีในนี้อยู่แล้วนะสับทั่วไปก็ดูพจนานุกรมนะฮะราชสถานฉบับราชสถานล่าสุดก็2554นะฮะตอนนั้นก็เป็น84ปีในหลวงรัชกาลที่9นะฮะก่อนหน้านั้นก็เป็นอะไร2542 70 70ปีจำนวนนั้นนะฮะคือขอโทษ60ปีเนี่ย60แล้วก็72แล้วก็ไม่ใช่มันอาจจะถูกต้อง60แล้วก็72คือก็จะนับ5รอบ6รอบพระชนมายุของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วก็ทำพจนานุกรมออกมาอีกทีเอาละอันนี้แนะนำนะฮะทีนี้เรื่องของการสะกดการันเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเคยไปทำงานตรวจพิสูจน์อักษรให้กับคณะกรรมการพิมพ์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยสมัยก่อนนี่มันมีข้อสอบร่วมใช่ไหมเขาก็มาพิมพ์กันที่จุฬานี่แหละไม่ใช่พิมพ์แหละคือมาเตรียมต้นฉบับกันที่นี่เราก็มีคนคอยตรวจคำสะกดการันถูกต้องไหมตรงกับของราชสถานไหมนะผมเป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการถูกจับผิดนะฮะจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมแปลบทความสนุกเนี่ยไปลงในวารสารของรุ่นที่อักษรศาสตร์คือสตรีสารตอนนี้เขาเลือกพิมพ์ไปแล้วนะจริงๆจะเรียกว่ารุ่นพี่ก็ไม่ถนัดจริงๆน่าจะรุ่นแม่มากกว่าเพราะอายุใกล้ๆกับคุณแม่ผมนะฮะบรรณาธิการคุณนิรวรรณปิ่นทองนะฮะนั่นแหละผมส่งไปขอลงพิมพ์เขาก็ลงพิมพ์ไม่แต่ว่าเขาจับผิดผมไว้หนึ่งคำนะฮะคือคำว่าอะไรนะอะไรสะกดยังไงนะจันทวัชชัยทราบไหมอ๋อสระอะนี่อะแน่นอนแต่ว่าไรเนี่ยเขียนแบบไหนไม่เป็นไรหอหีบลอลิงไม่เอกใช่ไหมถูกต้องเลยแต่ว่าที่ตอนที่ผมแปลเรื่องไปลงสตรีสารนี่ผมเขียนอีกแบบนึงหอลอลิงมหานากาศไม่เอกยอยักษ์โดนเขาแก้กลับมาความรู้สึกของผมก็คือรู้สึกว่าละอายมากละอายใจมากเกิดขีริขึ้นมานะเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นถึงอาจารย์หมายอะไรนะเขียนคำภาษาไทยยังไม่ถูกเลยแล้วเราจะไปว่าคนชาวบ้านเขาเขียนผิดได้ยังไงนะตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยต้องระมัดระวังเรื่องการสะกดการันนะฮะแล้วก็เลยกลายเป็นมือปืนรับจ้างเพราะว่าจับผิดคนอื่นด้วยนะทางสำนักพิมพ์จุฬานี่ก็จ้างผมไปเป็นผู้ตรวจพิสูจน์อักษรของตำหนังสือที่ส่งมาจากข้างนอกนะนะอยู่พักหนึ่งตอนหลังๆเขาอบรมพวกเจ้าหน้าที่ของเขาเองเขาเลยเลือกจ้างผมแต่ว่า ผมมีประสบการณ์อยู่นะฮะส่วนศัพท์วิชาการที่บัญญัติไว้แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูรวมไปทั้งนำทับศัพท์ด้วยนะฮะทับศัพท์เนี่ยเขามีหลักเกณฑ์การทับศัพท์ของราชสภานะฮะเริ่มมาตั้งแต่2485นะฮะตอนที่ตั้งราชสถานใหม่ๆเนี่ยมีคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยเขาก็วางหลักเกณฑ์การทับศัพท์เอาไว้แต่ว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขามาปรับปรุงอีกทีนึงเมื่อตอนปี2535 50ปีให้หลังนะฮะตอนนั้นผมเข้าไปอยู่ในราชสภาแล้วผมก็เลยอยู่ในคณะกรรมการนั้นด้วยนะครับเพราะผมจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการทับศัพท์ค่อนข้างดีนะครับเอาละอันนี้เป็นหนังสือที่อยากจะแนะนำนะฮะใครที่ใช้ภาษาไทยบ่อยๆนะฮะไม่ต้องไปซื้อพจนานุกรมเล่มหนาหรือว่าไม่ต้องกดเข้าไปในเว็บไซต์ของราชสภานะฮะมีหนังสือเล่มนี้เนี่ยพลิกดูครับเดียวก็รู้นะอ่านอย่างไรเขียนอย่างไรนะฮะใครสนใจก็สั่งซื้อออนไลน์ได้นะฮะก็มีขายที่สำนักงานของราชสภาเนี่ยไม่เคยนะ20-30บาทแค่นั้นเองแต่จะมีประโยชน์นะถ้าใช้ภาษาไทยบ่อยๆเอาล่ะทีนี้มาดูคำ
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เรามักจะสะกดการันติดนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้ดูเพียงนิดเดียวนะฮะถ้าอยากจะดูมากกว่านี้ก็ขอให้ไปดูในเอกสารประกอบการบรรยายนะฮะในหน้า2นะจะมีเป็น20คำนะอันนี้ผมยกมาประมาณสัก 5-6 คำนะอาจารย์ที่อยู่ในห้องนี้ก็ไม่มีปัญหานะท่านมีเอกสารอยู่แล้วแต่ว่าท่านที่อยู่ออนไลน์ไม่ทราบว่าทางภาคไฟฟ้าได้ปล่อยเอกสารประกอบคำบรรยายของผมนี่ออกไปให้ดาวน์โหลดกันหรือเปล่าถ้ายังไงก็ดาวน์โหลดดูนะฮะเอาง่ายๆก่อนครับว่าอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมนะฮะคำถูกนี่คืออลูมิเนียมนะฮะทั้งที่ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันเนี่ยก็จะใช้ว่า alum inum นะฮะมี i ตัวเดียวนะฮะแต่ทีนี้ถ้าไปดูของภาษาอังกฤษแบบอังกฤษแท้หรือ British English เนี่ยมันจะมีตัว i หน้าตัว u อีกตัวหนึ่งนะฮะใช้ว่าอลูมิเนียมนะฮะอลูมิเนียมนี่เป็นของ British English ถ้าอลูมิเนียมนี่อเมริกัน English นะฮะทีนี้เราไปยึดของอังกฤษนะคือพูดง่ายๆว่าอังกฤษนี่เข้ามายึดหัวหาดไอ้คำนี้เอาไว้ก่อนแล้วเราก็เลยไม่แก้ตามอเมริกันนะพอไปเจออลูมิเนียมนี่เราก็ยังเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อเนี่ยมีสระอะปรับวิสัญชนีด้วยนะฮะเป็นตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์นะคำว่าเบรกอันนี้ brake นะฮะก็ที่ถูกเนี่ยต้องใช้กอไก่สะกดนะฮะไม่ใช่คอควายนะคือหลักเกณฑ์การทับศัพท์ใหม่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเคขึ้นหน้าพยางค์เนี่ยให้ใช้คอควายได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวสะกดด้วยการวันมีใช้กอไก่นะฮะเช่นเดียวกันนะฮะตัว p เนี่ยขึ้นหน้าพยางค์ก็ใช้พอพานถ้าสะกดการันก็ใช้ปอปลาอย่างเช่นว่าอะไรนะคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยพิวเนี่ยใช้ตัวพอนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นตัวสะกดอย่างเช่นว่าชื่อธาตุคริปตอนอย่างเงี้ยนะคริปตอนเนี่ยตัวพีนี่กลายเป็นตัวปอปลาไปนะคอรอชาอีปอปลาแล้วก็ทีโอเอ็นหรือต่อนอนอะไรเนี่ยนะล็อกก็เหมือนกันนะฮะใช้กอไก่นะฮะไม่ใช้คอควายนะทีนี้คำว่า process เนี่ยอันนี้มันมีคำศัพท์มีการสับสนระหว่างคำว่าขบวนการกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยควรจะใช้กระบวนการนะฮะตรงกับ process ถ้าเป็นขบวนการเนี่ยเป็นคำที่เข้าใจผิดนะฮะขบวนการเนี่ยมันเป็นคำทางอื่นไม่จำเป็นต้องเป็นทางวิทยาศาสตร์นะฮะมันตรงกับภาษาอังกฤษว่า movement นะฮะอย่างเช่นว่าขบวนการค้าของเถื่อนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีนะฮะกระบวนการใต้ดินอะไรจำได้นะกระบวนการซ่อมโจรมันไม่ค่อยดีอันนั้นตรงกับ movement นะฮะแต่ว่าถ้า process นี่กระบวนการส่วน relativity เนี่ยคือสัมพัทธภาพนะฮะไม่ใช่สัมพันธภาพนะสัมพันธภาพเนี่ยเป็นศัพท์นอกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะสัมพันธภาพเนี่ยมันตรงกับภาษาอังกฤษว่า relationship นะฮะและถ้าเป็น relation เฉยๆอ่ะภาษาไทยว่าไงเดี๋ยวต้องไล่เบี้ยพวกแล้วอาจารย์สมบูรณ์ดีไหมดีเลยชั่นเฉยๆภาษาไทยว่าไงใช้ได้แสดงว่าคุณรู้ภาษาไทยพอใช้นะครับดีเลยชั่นมีความสัมพันธ์นะฮะถ้าดีเลยชั่นชิปเนี่ยสัมพันธภาพแต่ถ้าดีเลยที่พิตี้เนี่ยสัมพัทธภาพนะฮะทีนี้ที่อยากจะให้สังเกตก็คือว่าให้คำว่าดึงนะฮะตรงกับภาษาอังกฤษว่า balance เนี่ยเมื่อก่อนอาจจะมียอการันนะดอไซอุลอลิงยอยักษ์การันเดี๋ยวนี้เขาตัดยอยักษ์การันทิ้งแล้วสมมูลก็เหมือนกันนะเมื่อก่อนอาจจะเป็นมอไซอุลอลิงแล้วก็ยอยักษ์การันตอนหลังก็ตัดยอยิกยอยักษ์การันทิ้งนะฮะคือถ้าอ่านตามแบบฉบับเขาให้อ่านว่าสมมูลนะฮะแล้วก็สมดุลนะฮะไม่อ่านว่าสมดุลสมมูลหรอกแต่ว่าอย่างว่าแหละคนไทยเอาสะดวกเขาว่าเนี่ยเราก็อ่านตามแบบเนี้ยก็ช่างมันเนี่ยเรื่องคำอ่านเนี่ยช่างมันเนี่ยเพราะว่าเราเน้นที่ภาษาเขียนนะภาษาพูดภาษาอ่านก็ปล่อยไปนะแต่จริงๆอ่ะเขาอยากจะให้อ่านสมดุลสมบูรณ์นะยาเสพติดสมัยก่อนก็มียอยักษ์การันตรงหลังตัวปอบานใช่ไหมแต่นี้ก็ตัดทิ้งแล้วถามว่าทำไมตัดทิ้งอ่ะก็มันประหยัดไงเรื่องอะไรไปเขียนเพิ่มให้อักษรมันเกินมาแล้วแถมมีการันอีกใช่ไหมเวลาพิมพ์ก็เปลืองแรงเราก็พยายามให้มันสั้นแล้วภาษาไทยเนี่ยคำเดียวใช้ได้ครบคำไม่ต้องไปเปลี่ยนท้ายคำจะเป็นกริยาเป็นคำนามเป็นอะไรใช้ได้หมดนะฮะเสพอย่างเงี้ยนะเสพก็คือคบหาหรือกินอะไรเนี่ยใช้สระเอสอเสือพอพานไม่ต้องมียอยักษ์การันนะทีนี้ถ้าเป็นบาลีสันสกฤตเนี่ยเขามีการเปลี่ยนท้ายคำนะ
บางทีตัวเศษเป็นกริยาเนี่ยแต่ว่าอยากจะทำเป็นคำนามก็ต้องเติมยอยักษ์เข้าไปข้างในอย่างเงี้ยทีนี้เราไม่เอาอย่างบาลีสันสกฤตเราจะใช้หลักการของไทยอ่ะคำเดียวใช้ได้หมดนะฮะมันจะเป็นคำอะไรก็ค่อยดูกันในประโยคว่ามันทำหน้าที่อะไรนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะติดเป็นเพียงตัวอย่างนะอันนี้ต้องถามเจ้าตัวเขาก็ชื่อเฉพาะเนี่ยแล้วแต่นะอย่างนักร้องที่เขียนว่าพอลอพอลอเนี่ยให้อ่านว่าไงพลพลนะเขาไม่อ่านนะให้อ่านพลพลนะหรือว่าสมพอลอนี่ก็อ่านว่าสมพลแต่ว่าบางคนก็อยากให้อ่านสมพลอันนี้แล้วแต่นะทีนี้มีอยู่คนหนึ่งนะได้รับพระราชทานนามจากในหลวงรัชกาลที่6นะฮะแต่ว่าเป็นชื่อที่ไม่เป็นมงคลนะต้องอ่านว่าชาติหมาเพราะอะไรเพราะว่าคนนี้ไปทำให้พระองค์ท่านกริ้วนะฮะเขียนหนังสือแล้วมันหวัดมากจนท่านอ่านไม่ออกอ่ะแล้วบอกไอ้นี่มันชาติหมานะแต่ว่าท่านไม่พูดอย่างนี้ท่านคงออกจริงๆอ่ะนะเป็นภาษาไทยนั่นแหละทีนี้เราเพื่อไม่ให้มันกระเทือนซามเจ้าของชื่อนะก็เลยต้องการว่าชาติหมาระวังให้ดีนะฮะชื่อเฉพาะเนี่ยระวังอย่าอ่านผิดนะมีอยู่คนหนึ่งที่โดนนะฮะชื่อนายพรหมานะฮะพอรอหอมอจะอ่านนะมีคนอ่านพรหมาเรียบร้อยเลยต้องระวังนะฮะคือบางทีเรานึกว่าอ่านอย่างนี้แต่ว่าจริงๆก็อ่านอีกอย่างนะเอายกอีกสัก2คำก็ได้ผมไปรู้มาจากอาจารย์ภาษาไทยนะใครที่เรียนเรื่องราชาธิราชเนี่ยจะรู้จักคำหนึ่งคำว่าเรือฉลากบางเคยได้ยินไหมแล้วก็อมาตย์พิมมณีกรอบเคยได้ยินไหมอาจารย์ภาษาไทยก็บอกเขาไม่อ่านอย่างนั้นหรอกจริงๆไม่ต้องอ่านว่าฉลากกระบางฉลาก็คือน้ำชุนฉละฉลานะกระบางก็เป็นอีกคำหนึ่งแต่เราเอาตัวกอไก่ไปเป็นตัวสะกดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นฉลากบางแล้วก็อมาทินมณีกรอบนี่ก็ไม่ใช่จริงๆอ่ะท่านชื่อรอดไอ้ตำแหน่งข้างล่างคือทินมณีนะฮะทินมณีรอดแต่เราเอากอไก่ไปสะกดข้างหน้าก็เลยกลายเป็นอมาทินมณีกรอบนะฮะทำนองเดียวกับพระนามของสมเด็จพระเนศวรมหาราชอ่ะนะฮะจริงๆอ่ะท่านทรงพระนามว่านรเรศแล้วก็อะไรเนี่ยนะนรเรศวรกษัตริย์ทำนองนั้นแหละแล้วก็เอาวรเนี่ยไปเป็นตัวสะกดสคมันก็ออกมาเป็นนรเรศวรนะบางคนก็ว่าอย่างนั้นนะลองไปสืบดูกันแล้วกันมันจริงอย่าเชื่อผมมากนะ อันนี้เล่าให้ฟังเอาละขอผ่านไปนะฮะทีนี้ก็อยากจะโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานของราชบุตรสภาท่านหน่อยว่าเขามีหลักเกณฑ์การบัญญัติศัพท์นะอันนี้ศัพท์บัญญัติเนี่ยมันจะมีที่ใช้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเยอะเลยนะฮะเราก็ต้องรู้ไว้บ้างเผื่อวันหลังเราอยากจะบัญญัติชื่อกับราชบุตรสภานะฮะได้เขาไม่ได้ห้ามนะฮะไม่มีการผูกขาดนะฮะคือหน่วยงานของราชของรัฐบาลที่ชื่อว่าราชบุตรสภาเนี่ยทำหน้าที่บัญญัติศัพท์ใช่แต่ว่าที่อื่นก็บัญญัติได้อย่างสมาคมวิศวกรรมสถานนี่ก็บัญญัติได้นะฮะสำนักงานมาตรฐานผลิตพลังงานสัมเขาก็บัญญัติของเขาแล้วก็ทำมาก่อนอีกโดยซ้ำทำงานไฟฟ้าเนี่ยนะฮะทุกตัวอย่างนะฮะตอนเป็นหลังเราอยากจะบัญญัติแข่งก็ได้นะฮะทีนี้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานในเวชภาเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีศัพท์ต่างประเทศอย่างเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยเราอยากจะบัญญัติเป็นคำไทยเนี่ยให้นึกถึงคำไทยแท้ก่อนนะฮะถ้าคำไทยแท้มันหาไม่ได้ก็ไปใช้บาลีสันสกฤตที่ใช้อยู่ในภาษาไทยแล้วนะมาก่อนนะถ้าไม่ได้จริงก็คิดบาลีสันสกฤตอันใหม่ขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะและสุดท้ายที่สุดถ้ามันไม่ได้จริงก็ไปทับศัพท์นะฮะทีนี้ถามว่ามันมีเหตุผลอะไรไหมที่ต้องมีอันดับอย่างนี้นะมีเขาเรียกว่าบุริมภาพนี่ผมยกจากบัญญัติคำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า priority แต่ทำไมต้องเอาคำไทยขึ้นก่อนก็เราเป็นพวกชาตินิยมไม่ใช่เหรออย่างประธานาธิบดีทรัมป์ยังบอกเลยอเมริกา first ใช่ไหมเราก็ไทย first ใช่ไหมเราก็ภาษาไทยมาก่อนภาษาไทยก็เป็นภาษาที่ตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษทีนี้ภาษาไทยเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษก็คือว่าเป็นภาษาพยางค์เดียวถ้าไทยแท้จริงๆนะพยางค์เดียวอย่างพ่อแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายอะไรเนี่ยเรือรถอะไรเนี่ยรถไม่ใช่รถเป็นภาษาพลีขอโทษนะฮะพยางค์เดียวนะฮะทีนี้ไม่มีคำควบกล้ำนะฮะคำควบกล้ำนี่เพิ่งมาเพิ่มทีหลังนะฮะเป็นรอกล้ำกอรอลิงอะไรเงี้ยนะฮะเป็นมาทีหลังเข้าใจว่าจะได้มาจากบาลีสันสกฤตหรืออะไรเนี่ยนะฮะส่วนถ้าเป็นไทยแท้นี่ไม่มีคำควบกล้ำนะฮะเนี่ยสองอย่างนะครับสังเกตเอาไว้ทีนี้ถ้าอยากจะพิสูจน์เนี่ย
ขอให้ไปประเทศลาวนะลาวเนี่ยเป็นภาษาใช้ภาษาสกุลเดียวกับไทยแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยไปสังสรรค์กับคนต่างชาติบ่อยเหมือนกับพวกไทยที่เราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นภาษาเขานี่ค่อนข้างจะอยู่ตัวนะฮะไม่ค่อยจะเปลี่ยนนะตามการเวลาเท่าไหร่นักนะฮะคนลาวเนี่ยไม่มีคำควบกล้ำนะฮะจริงๆเนี่ยนะอย่างคำว่าเพลงในภาษาไทยพอไปถึงลาวก็ตัดลอลิงทิ้งเหลือแต่เพลงนี่ผมเห็นทาง YouTube นะเขียนว่าเพลงเลยไม่มีลอลิงนะฮะทางอีสานก็เหมือนกันนะมีปัญหาเรื่องคำควบกล้ำอย่างเช่นคำว่าความอย่างเงี้ยขอโทษทีในห้องนี้มีใครมาจากอีสานบ้างมีไหมก็ใช่เนี่ยความเนี่ยภาษาอีสานเขาออกว่าไงฮะเป็นควมเขาตัดเลยอาทิ้งทีนี้มีคำหนึ่งคุณไม่ต้องออกเสียงนะคำว่าควายไม่ต้องพูดนะเป็นคำที่ไม่สุภาพใช่ไหมนะแล้วทราบไหมว่าจังหวัดหนองคายเนี่ยเดิมจริงๆเนี่ยเขาเป็นหนองควายแต่ว่าคนอีสานพูดคำว่าควายเป็นใช่ไหมเป็นอีกศัพท์นึงอ่ะในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยให้เปลี่ยนเลยบอกว่าเอออย่างนี้ไม่ดีนะมันจะไม่สุภาพก็เลยเปลี่ยนเป็นหนองคายนะฮะนะผมได้ยินมาอย่างนี้นะฮะลองไปสืบดูลองไปคนดูว่าจริงหรือเปล่านะผมว่าน่าจะจริงนะเพราะว่าเราไม่อยากจะให้ใครพูดออกมาเป็นคำที่มันส่อไปถึงเรื่องสัพพโดกสัพพดลนะฮะทีนี้ต้องระวังนะเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมันมีคำควบกล้ำถ้าไปถึงลาวเนี่ยมันไม่มีเพราะว่ามันจะมีผลตามมาเขาไม่รู้เรื่องจริงหรือเรื่องเท็จนะบอกว่ามีโรงงานมีบริษัทของไทยเนี่ยไปตั้งที่ลาวนะฮะเป็นเกี่ยวกับทางด้านเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องคำเครื่องกลเนี่ยนะเป็นบริษัทดับกลิ่นนะชื่อบริษัทไทยกลิ่นไปตั้งที่ลาวเสร็จแล้วทำไงรู้ไหมพอไปถึงลาวคนลาวเขาอ่านสองแบบไอ้แบบหนึ่งเขาก็อ่านไปตามที่เขาเรียนมาคือไม่เอาควบกล้ำก็เลยกลายเป็นไทยกลิ่นลอลิงไม่มีแต่อีกพวกหนึ่งเนี่ยเขาอ่านอีกแบบว่าเป็นไทยยกลึงคำว่าลึงเนี่ยถ้าเอาไอ้คอควายก็ไปใส่เนี่ยใช่ไหมมันก็ยังออกเสียงใช่ไหมนั่นแหละไทยยกลึงก็หมายถึงว่าคนไทยที่ไปยกอวัยวะส่วนล่างขึ้นมาทำนองนั้นเนี่ยนะเนี่ยโดนเลยเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะภาษาของลาวที่เขาไม่เหมือนกับของไทยแค่ทีเดียวนะฮะจะมีเรื่องอื่นอีกนะฮะเอาว่าใช้คำไทยก่อนนะฮะทีนี้ถ้าไม่ได้ก็มาบาลีสันสกฤตถ้าไม่ได้จริงก็ทับศัพท์ยกตัวอย่างนะฮะคำว่าพุทธภาพสมมติว่าจะบัญญัติเป็นคำไทยเนี่ยนะเป็นคำไทยแท้จะใช้ว่าอะไรพุทธก็แปลว่าเท้าใช่ไหมภาพแปลว่าไงทางรวมกันเป็นอะไรทางเท้าเนี่ยคำไทยแท้ๆเลยเป็นพยางค์เดียวนะฮะไม่มีควบกล้ำอย่างเนี้ยแจ๋วมากเลยนะแต่ว่าเอาละบางคนก็บอกมันไม่เพราะขอเป็นบาลีสันสกฤตได้ไหมเท้าเนี่ยภาษาบาลีสันสกฤตคืออะไรก็คือปาทะเรารับมาใช้ในภาษาไทยเป็นอะไรบอสอาทอทหารอ่านว่าไงบาทหรือบาทาแต่ว่าเราใช้บาทะหรือบาทนะทีนี้ไอ้พาสเนี่ยก็คือทางเดินทางเดินอาจจะเป็นมรรคก็ได้เป็นวิถีก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะใช้วิถีตรงนี้นะก็เลยกลายเป็นอะไรบาทเพราะวิถีใช่ไหมทีนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยพับทับศัพท์อย่างเดียวก็พุทธพาสใช่ไหมแต่ว่าถ้าหลักเกณฑ์การทดสอบใหม่นี่ต้องเป็นพอสระอุตอเต่านะแล้วก็พอพานสระอาพอทหารph เนี่ยเขากำหนดให้ใช้พอทหารทุกแห่งไม่ว่าจะอยู่หน้าพยางค์หรือหลังพยางค์นะฮะเพราะที่ถูกที่ต้องพุทธพาสนะพอสระอาพอทหารไม่ใช่ทอทงนะไอ้ทอทงนี่มันเป็นหลักเกณฑ์เก่าซึ่งไม่เกี่ยวกับราชสถานนะ ph เนี่ยเมื่อก่อนนี่ใช้ทอทงใช่ไหมทีนี้พอตอทงมันไม่ดีไงเพราะว่าไอ้พาทะพอทะทอต่างหานี่มันแปลว่าความเจ็บป่วยนะอย่างคำว่าอาพาธอย่างเงี้ยพิสุอาพาธแปลว่าป่วยอย่างแรงอานี่แปลว่าหนักนี่ไปภาษาอังกฤษไปเกี่ยวข้องกับภาษาสันสกฤตเข้าไปด้วยนะฮะยกตัวอย่างหนึ่งแค่นี้นะทีนี้มาดูตัวอย่างศัพท์บัญญัตินะฮะอันนี้เป็นศัพท์บาลีสันสกฤตที่เขาบัญญัติใช้ในราชสถานเฉพาะพวกทางด้านคณิตศาสตร์นะฮะนี่ถามว่ามันจะหาคำไทยแท้ได้ไหมไอ้คำอย่างอินทิกรัลอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนนี่เขาทับศัพท์นะอินทิกรัลถ้าอินทิเกรตเนี่ยบางทีเขาให้ใช้ว่าบูรณาการรวมหน่วยมันก็มีบาลีสันสกฤตอยู่ในนั้นบูรณาการใช่ไหมแต่รวมหน่วยนี่เป็นภาษาไทยนะฮะทีนี้อันเนี้ยมันไม่ค่อยลงไปถึงระดับรากหญ้า
ตอนไม่เป็นไรอ่ะใช้บาลีสันสกฤตก็ได้เพราะชาวบ้านเนี่ยมันนานจะมาเจออินทิกรัลนะดิเฟอเรนเชียลอะไรเนี่ยเขาไม่เคยเจอหรอกนะชาวบ้านก็เจอแต่ทางเท้านั่นแหละไม่เจอผ่านวิถีนะอินทิกรัลเนี่ยสมัยก่อนศัพท์คณิตศาสตร์ระดิษฐานก็ให้ใช้ว่าอินทิกรัลทับศัพท์นะฮะตอนหลังมาแก้เป็นปฏิพันธ์ถามว่าทำไมต้องแก้เป็นบาลีสันสกฤตก็เข้าใจว่ามันจะได้สอดคล้องกับคำว่าดิเฟอเรนเชียลที่แปลว่าอนุพันธ์มันจะได้พันด้วยกันไงใช่ไหมดิเฟอเรนเชียลอนุพันธ์อินทิกรัลก็ปริพันธ์อนุนี่แปลว่าน้อยปรินี่มันใหญ่หน่อยโดยรอบนะฮะตำนองนั้นนะต่อไปคอนโวลูชันอันนี้ประกอบด้วยคำไทยนะฮะการประสานผมเป็นลูกค้าศัพท์ราชวิทยาสถานทางด้านคณิตศาสตร์เนี่ยก็อะไรเพราะว่าผมเป็นคนเรียบเรียงตำราเรื่องคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าสมัยก่อนเขาให้ใช้คำคอนโวลูชันแปลว่าการประสานผมก็ใช้การประสานนะแต่ตอนหลังก็มาแก้ผมก็เลยบ่นนิดๆบอกว่าเป็นคำไทยง่ายๆดีอยู่แล้วทำไมมาแก้แต่ก็เข้าใจเหตุผลของเขาอะนะคือมันอย่างนี้ภาษาอังกฤษแต่บางทีมันไม่ได้มาจากแองโกลแซกซอนอย่างเดียวมันมาจากกรีกลาตินก็มีกรีกลาตินเนี่ยมันเป็นภาษาระดับสูงของภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับบาลีสันสกฤตเป็นภาษาระดับสูงของภาษาไทยใช่ไหมเพราะงั้นทางคณะกรรมการบัญญัติศัพท์คณิตศาสตร์เนี่ยเขาก็เลยยึดหลักว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาเล่นภาษาระดับสูงเป็นกรีกลาตินเราก็เล่นระดับสูงต้องใช้บาลีสันสกฤตนะฮะไอ้คอนเวอร์ชันมันเป็นกรีกลาตินนะฮะคอนก็แปลว่าร่วมนะฮะก็ตรงกับภาษาบาลีสันสกฤตว่าสังหรือสัมอะไรเนี่ยนะฮะแล้วแต่ว่าจะตามด้วยอะไรนะอันนี้เป็นสังทีนี้โวมันแปลว่าหมุนก็คือวัฒนะโวเลชันการหมุนก็วัฒนาการก็เลยออกมาเป็นสังวัฒนาการนะฮะตรงกับคอนเวอร์ชันนะนี่เล่าให้ฟังนะต่อไป transcendental อดิสัยอันนี้เป็นศัพท์บัญญัติของพระองค์วันนะพระองค์วันก็คือพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์นะฮะท่านเป็นราชบัณฑิตหมายเลขหนึ่งคือเป็นคนแรกสมัยที่ตั้งราชสถานเนี่ยท่านได้กับตำแหน่งตั้งเป็นคนแรกนะฮะเสร็จแล้วก็เป็นนายกราชสถานคนแรกด้วยนะฮะท่านทำงานหลายอย่างเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานสมัชชาประชาชาติด้วยนะฮะเรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับท่านก็บัญญัติศัพท์ไว้เยอะนะอันนี้ก็เป็นคำหนึ่งเป็นตัวอย่างนะฮะคำว่า discrete เมื่อก่อนนี่ใช้ว่าไม่ต่อเนื่องเขาก็มาแก้เป็นวิยุตนะฮะใครอยากรู้ว่าวิยุตมันตรงกับต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องนะฮะเฉพาะพวกเราที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยถามอาจารย์ชนินอาจารย์ชนินเนี่ยเขารู้เรื่องภาษาบาลีเยอะเพราะว่าเคยไปเรียนภาษาบาลีที่วัดมหาธาตุมาก่อนนะฮะแต่ถ้าใครติดตามเฟซบุ๊กแกนะแกจะออกไอ้พุทธศาสนสุภาษิตเป็นภาษาบาลีเนี่ยเป็นประจำเลยนะฮะเนี่ยมียุทธไม่มีสระอิต่างหลังนะมีแต่อยู่ข้างหน้าวอสระอิแต่ว่ายุทธเนี่ยเป็นยุทธะไม่ใช่ยุทธิกนะฮะเนี่ยยุทธแต่ตรงกับคำว่า discrete ทีนี้ต่อไปทับซี่เนี่ยมาก่อนใช้คำว่าคลุมเครือตอนหลังก็มาแก้เป็นวิพัฒนัยคือมันมีลอจิกธรรมดาที่มันไม่คลุมเครือก็คือ0กับ1ไบนารีอ่ะนะถ้าไม่ใช่0ก็คือ1ก็ไม่ใช่1ก็คือ0มีอยู่2อันแค่นั้นน่ะอย่างเงี้ยไม่คลุมเครือใช่มั้ยทีนี้พอมาแยกย่อยลงไปเป็น0 0.5 1เนี่ยมันคลุมเครือดิเพราะว่าถ้าไม่ใช่0เนี่ยอาจจะเป็น 0.5 หรือ1ก็ได้ใช่มั้ยยิ่งแยกย่อยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งคลุมเครือมากขึ้นเท่านั้นเพราะงั้นเค้าก็เลยใช้ว่าคลุมเครือตอนแรกๆนะแต่ตอนหลังเนี่ยเขามาบัญญัติศัพท์เป็นวิพัฒนัยอันนี้เป็นภาษาบาลีสันสกฤตแปลว่ามีความหมายว่าแตกย่อยเยอะนะฮะในยะเมื่อความหมายนะฮะพัชชะแปลว่าแตกย่อยวิแปลว่าเยอะถ้าแตกย่อยก็เยอะๆแล้วก็มันคลุมเครือก็วิพัฒนัยนะฮะต่อไปอะซิงโครนัสนะฮะอันนี้เป็นศัพท์บัญญัติของลูกพี่ผมนะทราบไหมลูกพี่ผมชื่ออะไรที่บัญญัติศัพท์เนี่ยเนี่ยพวกเราที่อยู่ที่เนี่ยทราบไหมลูกพี่ผมชื่ออะไรที่ผมยกย่องให้เป็นลูกพี่เนี่ยมีทราบใช่ไหมอาจารย์โคทองมีคนส่งเสียงมาแล้วอาจารย์เดวิดหรือว่าที่ส่งเสียงเข้ามาเนี่ยใช่ไหมใช่อาจารย์เดวิดไหมเมื่อกี้ใช่ครับนี่แหละต้องระวังนะสองคนเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้นะโคทองกับเดวิดเนี่ยถ้าไปเจอสองคนนี้คุณต้องเห็นแน่นะเพราะว่าเป็นที่มาของโควิดแต่ถ้าอยู่คนเดียวเดือดไม่เป็นไรโคทอมแยกกับเดวิดไม่เป็นไรแต่ถ้าอะไรรวมกันเนี่ยนะใช่เป็นหัวหน้าครบเนี่ยสันนิษฐานว่าโรคโควิดเนี่ยจริงๆน่าจะเกิดที่ภาคไฟฟ้าจุฬานี่แหละนะมาจากโคทอมกับเดวิดอาจารย์โคทอมไม่เป็นคนบัญญัติศัพท์นี้นะสมัยที่ไป
บัญญัติกันอยู่ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้าใจว่างั้นนะฮะที่สมัยก่อนเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าภาคแต่ท่านก็เรียกผมเป็นเลขาภาคไฟฟ้านะฮะทีนี้ก็ได้รับเชิญในฐานะเป็นหัวหน้าภาคไฟฟ้าให้ไปบัญญัติกับไฟฟ้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวันไหนท่านไม่ว่างท่านก็ส่งผมไปแทนเพราะผมก็เลยไปได้วิทยายุทธบัญญัติศัพท์ที่นั่นนะสำนักงานประกาศทางอุตสาหกรรมนะท่านคงเข้าใจว่าทำไมผมเรียกท่านว่าลูกพี่นะเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายผมมาก่อนนะฮะอาซิโครนัสแปลว่ามันไม่สอดคล้องกันไม่ประสานจังหวะทำนองนั้นนะทีนี้ไอ้สมวานเนี่ยอาจารย์กุศลก็คิดว่ามันวาระมันสอดคล้องกันนะวาระจริงๆวาระต้นศัพท์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าวาระประเภทมันไม่ทำไทยหรอกวาระของภาษาแขกเนี่ยมันแปลว่าวันนะครับแปลว่าวันนะวาระเนี่ยนะอย่างเช่นว่าวันครูเนี่ยวันพฤหัสบดีเนี่ยภาษาแขกก็เรียกว่าครุวาระนะฮะครุวาระแปลว่าวันครูนะไปเช็คไปตรวจดูก็ได้วันพฤหัสบดีในภาษาฮินดีเนี่ยมันใช้ว่าครุวาระเพราะวาระของแขกนี่ตรวจวันแต่ว่าวาระของไทยนี่คือจังหวะตอนนั้นนะถ้าใช้จังหวะไปด้วยกันได้ก็สมวานถ้าไม่ไปด้วยกันก็เป็นอสมวานนะฮะเนี่ยมาจากอาจารย์โกธมจำไว้ด้วยนะเป็นเกียรติของนักของภาควิชาโดยพระจุฬานะครับแอคโครนิมรัชพจน์อันนี้บัญญัติที่คณะกรรมการบัญญัติศัพท์คอมพิวเตอร์ของราชสถานนะซึ่งผมเป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะฮะ priority นี่เป็นศัพท์ของพระองค์วันนะฮะท่านบัญญัติขึ้นมานะแล้วก็ globalization เนี่ยเพิ่งมาทีหลังนะฮะเมื่อก่อนนี่มีคนบัญญัติเป็นโลกานุวัตเขาแปลเป็นโลกาธิวัตนะฮะวิดีโอเนี่ยเป็นศัพท์ที่อาจารย์ภาษาไทยท่านหนึ่งคือดร.บรรจบพันธุเมธาของราชบัณฑิตยสถานเป็นคนบัญญัตินะฮะแปลว่าดูเพื่อความสนุกสนานบันเทิงนะฮะวีดีเนี่ยแปลว่าความบันเทิงทัดแปลว่าดูนะฮะบางเอื่นว่าไอ้ข้างหน้ามันไปคล้ายๆกับวีดีวิดีโอใช่ไหมก็เลยใช้ว่าวีดีทัดแต่ว่าอาจารย์ที่อยู่ทางสื่อสารอาจารย์โชดิษฐ์เนี่ยนะครับคุณจะไปเชื่ออันนี้ทั้งหมดนะเพราะว่าทางสื่อสารเนี่ยมันจะมีออดิโอซิกแนลกับวิดีโอซิกแนลนะไอออดิโอซิกแนลนี้อาจารย์แปลว่าไงสัญญาณเสียงใช่ไหมเพราะวิดีโอซิกแนลเนี่ยต้องแปลว่าสัญญาณภาพนะเพราะว่าในโทรทัศน์มันจะแยกกันเป็นสองสัญญาณนะในความหมายของเราเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าพอไปดูไอ้คลิปวิดีทัศน์เนี่ยมันมีทั้งภาพทั้งเสียงอันนั้นเพื่อความบันเทิงนะฮะถ้าวิดีทัศน์นี่มีทั้งภาพทั้งเสียงนะฮะแต่ถ้าเป็นวิดีโอนี่อาจจะมีแค่ภาพอย่างเดียวนะฮะในความหมายอย่างแค่นะฮะอ่ะขอผ่านไปนะฮะทีนี้มาดูคำทับขอโทษที่จริงมันต้องมีคำทับศัพท์ด้วยนะอันนี้เป็นศัพท์วิชาการที่มันมีความหมายที่คล้ายๆกันนะฮะเมธอดวิธีอัลกอริทึมนี่ขั้นตอนวิธีโปรโตคอลนี่เกณฑ์วิธีนะฮะอ้าวนี่มาดูศัพท์ทับศัพท์บ้างซอฟต์แวร์เนี่ยเมื่อก่อนเขาบัญญัติโดยใช้คำไทยว่าชุดคำสั่งนะฮาร์ดแวร์มีชุดอุปกรณ์ชุดเครื่องนะฮะแต่นี่มันไม่ติดไงก็เลยมาทับศัพท์ว่าซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ปัญหาก็คือว่ามีบางคนก็โยนบาปให้ราชบัณฑิตสถานถ้าเป็นสภาหรือเดินเป็นสถานเนี่ยบอกว่าซอฟต์แวร์เนี่ยภาษาอังกฤษมันซอฟต์แวร์แต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยราชสถานบัญญัติว่าละมุนพันนะฮะแล้วว่าฮาร์ดแวร์นี่กระด้างพันไม่จริงนะฮะนี่ไม่ใช่นะเป็นเรื่องของคนคุยกันในวงเล่านะฮะแต่บังเอิญมีผู้เอาไปอภิปรายในรัฐสภานะฮะมันก็เลยออกอากาศไปคนก็เลยเชื่อแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะฮะมีอาจารย์จุฬาบางท่านเนี่ยเชื่อว่าคำว่าละมุนพันเนี่ยเป็นศัพท์บัญญัติของราชสถานตรงกับคำว่าซอฟต์แวร์นะฮะนะซึ่งไม่จริงนะฮะก็ผ่านไปก็แล้วกันนะฮะมาดูอินเทอร์เน็ตอันนี้จะให้ดูว่าตัวทีเนี่ยเขาให้ใช้โททหารนะฮะแต่ว่าลงท้ายถ้าลงท้ายเนี่ยใช้เตอร์ต่อเต่าได้อย่างโกอินเตอร์อะไรเนี่ยนะโกอินเตอร์อย่างเฉยๆเนี่ยต่อเต่าแต่ถ้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นททหารนะฮะเว็บไซต์นี่มีไม่แต่คู่ด้วยเพื่อให้มันมีเสียงสั้นจะเห็นว่าตัวทีเป็นตัวสะกดก็กลายเป็นต่อเต่ากันละนะฮะเว็บไซต์ทีนี้ลิงก์เนี่ยใช้กอไก่การันนะฮะ LINK นะเพราะว่า K เนี่ยขึ้นหน้าพยายามใช้คอควายแต่สะกดการันนี่ใช้กอไก่ผมก็ว่าดีเพราะว่าถ้าคุณใช้คอควายการันเนี่ยมันเป็นลิงคะที่แปลว่าเพศนะฮะแล้วทีนี้ไทยบางทีเราแผลงไงอยากลิงจะอีกกลายเป็นจะอึดนะฮะมันก็กลายเป็นอวัยวะเพศผู้ชายนะฮะถ้าใครไปวัดโพนะมันจะมีสัญลักษณ์อันเนี้ยนะ
ของพระศิวะเรียกศิวลึงนะใครที่คือทางพราหมณ์ทางฮินดูเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครมีตั้งครรภ์ยากผู้หญิงคนไหนตั้งครรภ์ยากนี่ให้ไปบูชานี่นะเดี๋ยวจะได้มีลูกง่ายๆก็ว่ากันจริงหรือเปล่าไม่รู้อะไรนะก็เขาติดกับอันนี้ไงเขามาติดไอ้ลิงก์อย่างนี้นะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ตรวจสอบว่าควรเขียนยังไงนะเขาก็มั่วอุตลุดอ่ะอย่าไปเชื่อนะแอนาล็อกนะฮะไม่ใช่อนาล็อกนะถ้าเป็นหนังสือของชาวบ้านที่ไม่เกี่ยวกับดิสถานเนี่ยจะเรียกว่าอนาล็อกอนอสระอานะแล้วก็ล็อกหรือไม่มีหรือไม่ใส่คู่ด้วยเป็นอนาล็อกแต่ว่าทางราชสถานเขาให้เขียนว่าแอนาล็อกนะดิจิทัลนะไม่ใช่ดิจิตอลนะถ้าข้างนอกนี่ตออรอนะดิจิตอลแต่ว่าการดิสถานไม่ใช่ดิจิทัลจิกะไบรู้สึกจะให้ใช้สองอย่างบางแห่งก็ใช้บอกว่ากิกะไบต์ก็ได้นะทีนี้ถ้ากิกะไบต์มันไปตรงกับรายการอะไรของช่อง3หรือช่องไหนนะที่พวกสถาปัตย์อ่ะเขาไปนะมันมีคนชื่อกิกคนหนึ่งแล้วก็ไบต์อีกคนหนึ่งอะไรเนี่ยนะกิกะไบต์ไม่ตรงกับใครนะทีนี้ชิปมีใช้ปอปลา เป็นตัวสะกดนะฮะไม่ใช่พอพานนะเพราะว่าพีอยู่ข้างท้ายเนี่ยให้ใช้ปอปลาamplitude นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะพอพานก็ใช้พอจะแทนตัว p matrix ไม่ใช่เมทริกซ์นะสมัยก่อนจะมีตัวต่อต่อเต่าแต่ตอนหลังเนี่ยเขาบอกว่าหลักเกณฑ์ใหม่ต้องเป็นทหารเดี๋ยวนี้มันมีคำที่มันมาก่อนแล้วมันติดนะมันมาก่อน2470คือมันบันทึกลงไปในพจนานุกรมเก่าของกระทรวงธรรมการในกระทรวงศึกษาธิการนะฮะระบบมาตราเมทริกซ์ระบบเมทริกซ์อันนั้นต่อเต่านะฮะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ายึดว่าหาดไปแล้วปล่อยไปตามเลยนะฮะส่วนไอ้เมทริกซ์พวกที่มันเป็นแถวลำดับอ่ะนะมีโรมีคอลัมน์อย่างเงี้ยนะมีแถวนอนแถวยืนเนี่ยอย่างเงี้ยให้ใช้พอทหารเนี่ยเมทริกซ์หรืออาร์เรย์อย่างเงี้ยนะอินพุตก็เหมือนกันที่เป็นตัวต่อเต่าเอาท์พุตก็ต่อเต่านะฮะเซลล์เนี่ยสมัยก่อนสะกดการัน2แบบแบบนึงมีลอริงตัวเดียวนะใช้กับทางฟิสิกส์แล้วก็ทำคิดว่าที่ลอริงสองตัวกระดานตัวท้ายตอนหลังก็ให้ใช้วิธีเดียวเขียนอย่างเงี้ยทั้งฟิสิกส์ทั้งชีวะไม่ต้องไปแยกว่าถ้าลอริงตัวเดียวฟิสิกส์ลอริงสองตัวชีวะแต่นี่รวมเป็นอันเดียวนะฮะฮาร์โมนิกก็กอไก่สะกดนะฮะถึงจะเป็นตัว C แต่ว่ามันคล้ายๆตัว K นะอยู่ท้ายประยานก็กอไก่ปกติคำทับศัพท์นี้จะไม่มีบรรยกใส่นะฮะยกเว้นมันพ้นตรงกับคำไทยอ่ะคำว่าโคกที่แปลว่าถ่านหินชนิดหนึ่งนะถ้าคุณไม่ใส่ไม้โทนี่เป็นไงก็แปลว่าโคกซึ่งหมายถึงที่นูนขึ้นมาเนี่ยอย่างเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มีรายการโคกหนองนาใช่ไหมแต่นั่นแหละแต่ว่าพอเป็นโคกเนี่ยนะฮะมันเป็นศัพท์เป็นชื่อเฉพาะถ้าเราไม่ใส่ไม้โทนก็เป็นตรงกับโคกในคำไทยเคยมีโฆษณาไอ้อะไรนะเนี่ยเครื่องดื่มอะไรเนี่ยนะส่งโคกส่งยิ้มนะเคยได้ยินไหมสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วถ้าคุณไม่มีไม่โทรไปไงส่งโคกส่งยิ้มนะมันฟังดูทำแม่งเลยนะทีนี้โคม่าก็เหมือนกันแหละถ้าไม่มีไม่เอกเนี่ยต้องอ่านว่าโคมาใช่ไหมโคมาก็แปลว่าวัวมาไงจะไม่ตีความไปโน่นก็เลยใส่ไว้ได้นะจะได้ไม่เข้าใจผิดนะฮะนี่เป็นตัวอย่างนะฮะศัพท์วิทยาศาสตร์ตะกี้นะฮะไม่ต้องไปซื้อนะขอโทษนะฮะกดเร็วไปหน่อยอันนี้แพงนะเล่มละ300บาทตอนนี้เขาให้ดูฟรีแล้วที่ผมให้เว็บไซต์ไปตอนแรกอะไรนั่นน่ะเข้าไปแต่ coinword นะฮะ .orst.org.th อะไรนั่นน่ะฟรีนะฮะแล้วต่อไปอันนี้ก็คำละมุนพันกระด้างพันนั่นแหละนะฮะตั้งแต่พ.ศ.2543นะฮะก็22ปีมาแล้วนะ2543นี่ตัวเลขมันสวยนะก็คือปีคศ2000นั่นเองนะฮะราชดิษฐานออกมาโวยบอกว่าเราไม่ได้บัญญัติระบุพันนะคุณอย่าเข้าใจผิดเพราะว่ามีคนสัตว์โคลนใส่เราแล้วก็มีคำหนึ่งนะฮะคำว่าอะไรล่ะที่เขาบอกว่าเป็นแท่งหันษาจอยสติ๊กนะนั่นก็เหมือนกันเราไม่ได้บัญญัติว่าแค่หันตาเนี่ยเราจะบัญญัติว่าก้านควบคุมหรือต้นควบคุมนะฮะอันนี้ก็อย่าไปโยนบาปให้ญาติสถานนะฮะ
เอาละอันนี้เป็นโรยัลสตีลของเก่าอยู่นะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าถ้าใครพิมพ์อันนี้นะพิมพ์ www.royin.org เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเข้า ORST นะฮะโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นใครที่ยังติดของเก่าก็ไม่ต้องกลัวนะฮะยังไงไม่พลาดแน่เข้าไปในราชสภาได้นะฮะแต่อันนี้เมื่อก่อนเป็น CD-ROM ที่บรรจุสับบัญญัตินะฮะก็ทั้งหมด29สาขานะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันล้าสมัยไปแล้วแหละเข้าไปดูในเว็บไซต์เถอะไม่ต้องเสียเงินนะฮะนะผมไปเร็วๆนะฮะแล้วก็ค้นหาคำนะฮะคำภาษาอังกฤษพิมพ์เข้าไปก็ออกมาเป็นคำไทยแต่พิมพ์คำไทยก็อาจจะออกภาษาอังกฤษให้นะแลกกันไปแลกกันมาได้นะฮะสับบัญญัตินะฮะอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษยกตัวอย่างมาให้ดูสั้นๆนะฮะ2535นะฮะเอาละทีนี้มาถึงลักษณะนามต้องขอไปนะถ้าผมใช้เวลาเกินไปบ้างถ้ามีคำถามอะไรนี่แทรกเข้ามาได้เลยนะได้ยินเสียงอาจารย์ดีวิทย์แหละไม่รู้มีคำถามอะไรบ้างหรือเปล่านะพวกที่อยู่ออนไซต์นี่ถามได้นะเนี่ยผมจะได้พักคอลักษณะนามในภาษาไทยเนี่ยเป็นเรื่องพิเศษนะฮะภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยใช้กันนะไม่รู้เขาประหยัดยังไงนะมันก็มีบ้างนะอย่างเช่นคำว่าสบู่หนึ่งก้อนทราบไหมภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าไงทดสอบภาษาอังกฤษกันหน่อยสบู่หนึ่งก้อนอาจารย์อาพรว่าไงไปดูไอ้ก้อนเนี่ยภาษาอังกฤษก็ว่าคือสบู่หนึ่งแท่งก็ได้เขาใช้บาร์นะไอ้บาร์ออฟโซปนะสบู่หนึ่งก้อนอ่ะไม่เป็นไรถ้ากล้วยหนึ่งหวีเนี่ยภาษาอังกฤษว่าไงนะถ้าแปลแบบดื้อๆก็เอคุมออฟบานาน่าผิดนะฝรั่งก็ไม่ใช้กันนะคือเราแปลหวีว่าคุมใช่ไหมก็ไม่ใช้เขาใช้ว่าเอบันช์ออฟบานาน่าบันช์ก็ช่อหนึ่งนะแต่ว่าบางทีก็ใช้ว่าเอแฮมแฮมออฟบานาน่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณกลางนิ้วมันใกล้ๆหวีด้วยนะแล้วก็มีพวกไพ่ก็เหมือนกันนะแฮมออฟกาสเพราะว่าเวลาคุณคลี่ไพ่เนี่ยมันเหมือนกับพัดมันก็เกิดกันนิ้วมือเราเรียกแทนแต่ว่าปกติเวลาฝรั่งเข้าไปในสมมตินะฝรั่งเข้าไปในร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยสมมติว่าสั่งเบียร์สองแก้วหรือเบียร์สองขวดเนี่ยนะเขาบอกว่า two beers เขาไม่ต้องระบุว่า two bottles of beer หรือ two glasses of beer นะก็รู้กันระหว่างคุณเพื่อคนขายนะฮะทีนี้ของเราไม่ได้นะบอกซื้อ2เบียร์เงี้ยคนไทยต้องบอกให้ชัดว่าจะชื่อจะแบบไหนนะฮะทีนี้ที่ลาวเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะนามนะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับของไทยมีคนใครไปที่ลาวนะแล้วก็ไปเข้าไปในร้านขายเครื่องดื่มเนี่ยสั่งเบียร์2แก้วนะฮะปรากฏว่าไงรู้มั้ยได้เบียร์มา2ขวดนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำว่าแก้วของลาวเนี่ยเขานึกถึงขวดก็ไม่ได้นึกถึงแก้วที่เราถ้าจะสั่งให้ได้แก้วที่คุณต้องสั่งว่าเบียร์สองจอกนะที่ลาวเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วก็ได้2แก้วแบบของไทยถ้าเมื่อไรสั่งแก้วนี่ได้ขวดแต่ถ้าสั่งจอกนี่ได้แก้วนะฮะที่จริงคำจอกเนี่ยมันน่าจะเป็นคำโบราณที่ใช้กันมานานแล้วนะฮะแต่ว่าที่ลาวก็ยังใช้คำเดิมที่ไทยตามของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นแก้วเพราะว่าเรามีจอกแก้วนะทำนองนั้นแหละแต่ผมสังเกตดูว่าภาษาปักใต้บ้านผมเนี่ยเราก็ใช้จอกอยู่นะใช้จอกนะกับจอกในความหมายที่ลาวใช้นั่นแหละคือเทนคำว่าแก้วแล้วมีอยู่อีกคำหนึ่งที่ผมแปลกใจก็คือคำว่าสร้อยคอสร้อยคอในภาษาลาวเนี่ยนะฮะเขาไม่เรียกสร้อยคอหรอกก็เรียกสายคอซึ่งก็ตรงกับภาษาปักใต้นะฮะปักใต้บ้านผมก็แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนปักใต้เนี่ยกับคนลาวเนี่ยคงจะอยู่ด้วยกันสมัยเมื่อหลายร้อยหลายพันปีมาแล้วเนี่ยนะแล้วต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปโดยคิดศัพท์ยังคงอยู่เพราะว่าเราไม่ได้สังสรรค์กับพวกต่างประเทศบ่อยนะฮะผมเดาว่างั้นนะผมเดาว่างั้นเอาละทีนี้มาดูว่าในงานเขียนเนี่ยนะฮะมันก็มีการแยกออกไปนะฮะเป็นรายการอย่างเช่นว่าช่างป่าเนี่ยนับเป็นตัวนะฮะช่างบ้านเนี่ยนับเป็นเชือกแต่นี่ถ้าเป็นช่างของในหลวงขึ้นระวางถูกต้องเนี่ยเป็นช่างที่มีฐานะพิเศษจะไม่ใช้คำว่าตัวหรือเชือกจะใช้คำว่าช้างเป็นลักษณะนามนะฮะในวังนี่มีช้างสามช้างสมมตินะอย่างเงี้ยนะก็ให้สังเกตไปด้วยทีนี้เขามีบ้านสองหลังกับเขามีบ้านสองบ้านมีความหมายเหมือนกันนะ
ไม่เหมือนนะไอ้มีบ้านสองหลังนี่ยังธรรมดาแต่มีเงินเยอะก็สร้างบ้านกี่หลังก็ได้แต่ว่าจะให้มีบ้านสองบ้านนึงนะฮะไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะก็ได้ถ้าก็ได้ไงคารมเป็นต่อลูกหล่อเป็นรองนะฮะอันนี้ไม่ได้หมายถึงตัวบ้านแต่หมายถึงว่ามีภรรยานะฮะถ้าผู้ชายก็ภรรยาสองคนอย่างเงี้ยมีบ้านสองบ้านบ้านเล็กกับบ้านใหญ่นะเพราะลักษณะนามนี่มันบอกนะทีนี้ฝรั่งเนี่ยมันใช้ยังไงถ้าหากว่าภาษาอังกฤษว่า he has two houses อะไรอย่างเงี้ยบ้านสองหลังเชื่อใช่ไหมถ้าอยากจะใช้ว่าเขามีบ้านสองบ้านอย่างเงี้ยจะทำยังไง he has two homes หรือเปล่าไม่รู้ผมไม่ทราบนะหรือไม่งั้นต้องบอก he has two wives ไปเลยตรงเพงเลยไม่ต้องอ้อมค้อมนะฮะของไทยที่ยังมีอ้อมค้อมอยู่บ้างนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะนามพิเศษอ่ะทีนี้มาดูทางวิศวะไฟฟ้านะฮะอันนี้เอามาจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตนะฮะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้ลักษณะนามกันละบอกว่าแต่ละเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะที่จริงอ่ะมันต้องใช้ลักษณะนามของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าว่าเครื่องเพราะฉะนั้นต้องมาอยู่ที่เครื่องนะไม่ใช่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องบอกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละเครื่องนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกเครื่องไม่ใช่ว่าทุกเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามันฟังไม่คือมันไม่ใกล้เคียงภาษาอังกฤษอะพูดง่ายๆนะแต่มันไม่เข้ากับลักษณะของภาษาไทยนะฮะเดี๋ยวจะมีทดสอบอีกคนน้อยไปหน่อยตอนนี้หนีไปละสองเหลือสามนะตรงหน้าผมเนี่ยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวทดสอบออนไลน์มั่งก็ได้นะถามว่าไอ้กระเป๋าเนี่ยเขานับเป็นยังไงถ้าสมมติว่าเป็นแบบที่สะพายนะฮะอย่างเช่นว่ากระเป๋าหลุยส์วิตตองอย่างเงี้ยนะฮะเวอร์ซาเช่อะไรเงี้ยอันนี้เขานับเป็นไงลักษณะนามใช่ไหมใช้ใบนะมีคนตอบมาให้แหละทางออนไลน์ขอบคุณมากทีนี้ถ้าเป็นเสื้ออย่างเงี้ยอย่างของผมเนี่ยเสื้อชุดไทยเนี่ยมันก็มีตั้งหลายแห่งนะตรงหน้าอก1แล้วตรงข้างล่างอีก2เขานับเป็นไหนนับเป็นใบหรือเปล่านะกระเป๋าที่ติดตามเสื้อเนี่ยไม่ใช่นะเขานับเป็นกระเป๋าเสื้อตัวนี้มีกระเป๋า3กระเป๋านะฮะทีนี้ถ้าคุณไปขึ้นรถเมล์นะฮะก็ไปเจอกระเป๋าอีกบนรถเมล์อันนั้นนับเป็นยังไงนับเป็นคนใช่ได้คนเห็นคนเป็นคนนั่นแหละคนนะฮะนับเป็นคนนะฮะพร้อมกระเป๋านี่นับเป็นคนทีนี้เอาเรื่องที่มันค่อนข้างจะเครียดหน่อยนะสมมติว่ามีคนเสียชีวิต1คนเรารู้จักแล้วเราต้องรับผิดชอบนะบรรจุศพเขาเราก็ต้องไปซื้อโลงใช่ไหมไปที่ร้านขายโลงเนี่ยถามว่าเขานับโลงเป็นยังไงเป็นลูกเป็นใบหรือเป็นอย่างอื่นเวลาไปซื้อโลงเนี่ยไปซื้อที่ร้านนะใช้ได้สองอย่างใบก็ได้โลงแต่ใบก็ได้ลูกก็ได้ซื้อโลงหนึ่งลูกซื้อโลงหนึ่งใบนะแต่ทีนี้พอเอาไปถึงวัดแล้วก็เขารดน้ำศพเสร็จเอาศพลงไปใส่ในโลงเนี่ยตอนนี้โลงไม่นับเป็นใบไม่นับเป็นลูกเลยนะคนนับเป็นอะไรรู้ไหมนับเป็นโลงวัดมีโลงศพสองโลงเป็นอันรู้ว่าข้างในอ่ะมีคนก็ไปจองแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะให้เห็นว่าลักษณะนามเนี่ยมันบอกอะไรหลายอย่างนะครับอ่ะขอผ่านไปนะแล้วเดี๋ยวจะมีตัวอย่างตอนหลังอีกอันนี้เป็นหนังสือที่แนะนำนะฮะใครมีเงินเหลือก็ลองไปซื้อดูนะเขามีประมาณ 3,000 คำผมบอกให้ว่าเนี่ยที่ผมเอามาถามๆอยู่ในนี้ทั้งนั้นนะแต่ที่ไม่มีคือสิ่งที่เราเจอในวิศวะไฟฟ้าอย่างเช่นกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยลักษณะนามเป็นอะไรเนี่ยเขาไม่ได้บอกไว้เราต้องคิดกันเองนะอาจารย์ชาวดิษคิดว่ากระแสไฟฟ้านี่นับเป็นลักษณะนามนี่ใช้อะไรอันนั้นหน่วยอันนั้นหน่วยวัดไม่ใช่ลักษณะนามอันนั้นเป็นหน่วยกระแสวัดเป็นแอมแปร์แรงดันไฟฟ้านับเป็นโวลต์เอาวัดเป็นโวลต์คืออย่างนี้ผมคิดอย่างนี้นะไปค่าไหมครับค่าเป็นถ้าไปวัดถ้าคุณเข้าห้องทดลองไปวัดแรงดันวัดกระแสอะไรไอ้ครั้งเนี้ยอันนั้นนับเป็นค่ากระแส1ค่า2ค่าแรงดัน3ค่า4ค่าแล้วก็ว่าไปนะแต่ทีนี้ถ้ามันมีเส้นลวด2เส้นวางกันแยกกันอยู่เนี่ยนะเส้นหนึ่งก็กระแสค่าหนึ่งอีกเส้นหนึ่งก็กระแสอีกค่าหนึ่งอย่างนี้จะเรียกว่าอะไรมีกระแส2ค่าหรือยังไงคงไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้วัดที่เดียวมันวัด2แห่งใช้คำว่าจุดไหมครับ
ม่ได้ผมว่าไม่ตรงผมเคยเป็นกระแสสองกระแสนะเนี่ยต้องช่วยกันคิดนะเพราะว่าเขาไม่มีอยู่ในเล่มนี้ในลักษณะนามเนี่ยเขาไม่มีให้เราต้องคิดกันเองนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยเสนอไปทางระดับสถานนะถ้าให้ดีเรารวบรวมคำพวกนี้นะแต่เราตกลงกันเองในบรรดาอาจารย์ที่สอนวิชาเป็นร้านเนี่ยนะอาจจะไปสอบถามทางพวกที่อยู่มาอะไรอื่นด้วยก็ได้นะลองทำดูใครสนใจนะทำวิจัยก็ได้นะแล้วเดี๋ยวผ่านผมไปก็ได้ผมไปเสนอให้นะฮะเอาละทีนี้มาคำถามครับอาจารย์เชิญครับระบบหลายตัวแทนอย่างเงี้ยระบบที่ภาษาอังกฤษเขา multi agent systems มันลงท้ายด้วย s นะครับครับเป็นพหุนามครับลักษณะนามเราใช้อะไรครับเป็นระบบหรืออันหรือตัวอะไรครับหรือเครื่องเราว่าระบบนี่มันหลายระบบหรือว่าอะไรที่มันหลายอย่างล่ะหลายอะไรเมื่อกี้บอกคุณบอกหลายหลายตัวแทนหลายตัวแทนก็ตัวแทนหลายตัวแทนไงคุณก็ใช้ลักษณะของตัวแทนว่าตัวแทนนะตัวแทนหลายตัวแทนแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณเอาไปใช้เป็นคำคุณศัพท์คำศัพท์คุณศัพท์ต่อท้ายระบบเนี่ยอันนั้นแหละไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ลักษณะนามก็ได้ก็บอกว่าระบบหลายตัวแทนไม่ต้องบอกว่าระบบที่ตัวแทนมีหลายตัวแทนมันยาวครับนะคือถ้าเป็นคำคุณศัพท์ไปขยายข้างหลังอย่างเช่นว่าแต่เนี้ยระบบ3มิติอย่างเงี้ยนะเราไม่ต้องไปใช้ยาวว่าระบบมิติ3มิติมันอย่างงี้มันซ้ำซ้อนนะแต่ถ้าไม่มีคำว่าระบบข้างหน้าก็บอกตรงว่าอันเนี้ยนะภาพเนี้ยอยู่ในระบบ3มิติหรือว่ามันมีมิติ3มิตินะอย่างเงี้ยต้องใส่มิติซ้ำกับคำนามที่อยู่ข้างหน้านะบางทีมันต้องซ้ำอย่างนั้นนะแต่ยังคำว่ากรอบภาพนะที่ผมไปทำศัพท์เทคโนโลยีทางภาพมานะคือเวลาจะฉายภาพยนตร์หรือฉายดูบนคอมพิวเตอร์เนี่ยไอ้ภาพที่เราเห็นมันวิ่งนี่จริงๆมันเป็นภาพนิ่งหลายๆเฟรมหลายกรอบนะแล้วมันก็เอามาลัดกันขึ้นจอด้วยรวดเร็วทีนี้มันมีภาพค้างติดตามเราก็เลยเห็นเป็นภาพต่อเนื่องนะฮะไอ้แต่ละกรอบเนี่ยเขาเรียกว่ากรอบภาพนะฮะทีนี้กรอบภาพนี่ลักษณะนามก็ให้นับเป็นกรอบกรอบภาพ2กรอบกรอบภาพ100กรอบแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้ามีอย่างอื่นเนี่ยอย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าเนี่ยวิดีทัศน์หรือภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีตั้งไม่รู้สักกี่แสนกี่หมื่นกี่ล้านกรอบภาพกรอบภาพไปใช้เป็นลักษณะนามได้นะฮะแก้ขยายภาพยนตร์นะภาพยนตร์นี่ประกอบด้วยกรอบภาพทั้งหมดกี่กรอบภาพแต่ว่าถ้าตัวกรอบภาพเองนี่อาจจะบอกว่ากรอบภาพจำนวนเท่านั้นตอนนี้กรอบอันนี้ก็เป็นรายละเอียดลึกซึ้งลงไปนะครับขอผ่านไปนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสามโมงแล้วเดี๋ยวคุณจะประท้วงผมไม่รู้ตัวนะเพราะว่าผมไม่เห็นหน้าท่านเต็มอยู่บนออนไลน์ตอนนี้ที่อยู่หน้าครับที่อยู่หน้าผมจริงๆนี่มีอาจารย์ไฟฟ้าอยู่แค่สามท่านแล้วถ้าเขาหนีหมดเนี่ยผมต้อง ผมต้องพิจารณาตัวเองนะเพราะอะไรรู้ไหมพูดอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวคนเข้ามานึกว่าผมบ้านะอะไรวะไม่เห็นมีคนฟังสักคนหนึ่งพูดอยู่ได้ไม่รู้ว่าผมออกออนไลน์ใช่ไหมผมเคยคิดอย่างนี้ตอนที่ผมไปเรียนที่เมืองนอกนะหรือมันมีห้องส่งไอ้โทรทัศน์อ่ะเพราะว่าคนเรียนเนี่ยมันอยู่ที่บริษัทข้างนอกไอ้คนพูดที่อยู่ในมหาลัยนะฮะผมก็ว่าเอ๊ะนี่มันบ้าเปล่าว่าพูดอยู่คนเดียวไม่ใช่นะจริงๆเขาออกโทรทัศน์นะมาเข้าเรื่องซึ่งกันโดยนะฮะเมื่อกี้เราบอกว่าเราเอาคำซึ่งที่เป็น relative pronoun รูปประพันธ์สรรพนามเนี่ยมาเป็น conjunction สันธานโดยที่เป็นบุพบทไม่ใช่เป็นสันธานซึ่งมันไม่ควรนะฮะเอาละยกตัวอย่างนะอันนี้มาจากเรียนความของนักเรียนที่เขาส่งมาประกวดนะฮะพลังงานไฟฟ้าเป็นผลจากการคิดค้นของมนุษย์ซึ่งพลังงานนี้มีลักษณะอะไรก็ว่าไปนะซึ่งตัวนี้ตัดทิ้งได้ไม่ต้องเอาสองประโยคไปเชื่อมกันด้วยซึ่งนะฮะถือซะว่าเราขึ้นประโยคใหม่นะเว้นวรรคสองช่องอย่างน้อยเนี่ยมันก็ได้ความตัดซึ่งไปก็ความหมายก็คงเดิมใช่ไหมไม่ต้องมีซึ่งวิทยานิพนธ์นี้ศึกษาเรื่องการจัดสรรความถี่สมมตินะโดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาก็คืออันนี้ก็เหมือนกันโดยเนี่ยตัดทิ้งได้มันไม่ได้เพิ่มความหมายอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษอ่ะแค่จับมาเอาประโยคสองประโยคมาต่อกันเท่านั้นเองนะฮะเราถือว่าประโยคสองประโยคแยกกันโดยไม่ต้องมีโดยก็ได้มาความหมายเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็ควรตัดทิ้งใช่ไหม เดี๋ยวจะมีตัวอย่างข้างหลังนะฮะใช้คำกริยาแทนคำนามอย่างที่บอกแล้วนะฮะเรามีคำกริยาเดิมอยู่แล้วแล้วเราเติมการเรามีคุณศัพท์เดิมอยู่แล้วเราเติมความก็กลายเป็นอาการนามเสร็จแล้วเวลาจะทำเป็นคำกริยาก็เติมทำเข้าไปอีกอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ยืดยากนะฮะยกตัวอย่างว่า
ทำการวัดค่ากระแสไฟฟ้าอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมีทำการก็ใช้ว่าวัดไปเลยนะวัดค่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยเป็นการใช้กริยานะแทนอาการนาบวกทำศึกษาการทำงานของมอเตอร์ไม่ต้องบอกว่าทำการศึกษาการทำงานของมอเตอร์อีกนะไม่ต้องนะฮะอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะไม่ต้องบอกว่าอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยนะมันเปลืองกับกาตัดทิ้งไปความหมายเหมือนเดิมนะฮะยกตัวอย่างไหมต่อไปเรื่องทำการเนี่ยมันมีมานานแล้วนะฮะตั้งแต่พ.ศ. 2479นะฮะก็เท่าไหร่แล้วล่ะ76ปีมาแล้วใช่ไหม86ปีมาแล้วนะฮะมีเจ้านายท่านหนึ่งคือกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์นะฮะปากกาท่านก็คือนบส.นะฮะท่านประท้วงคนที่ชอบใช้คำว่าทำการนะท่านส่งไปลงพิมพ์ในหนังสือประมวลวันนะฮะวันที่4มิถุนายนพ.ศ. 2479นะฮะท่านแต่งเป็นกลอนเอาไว้ว่าสงสารคำทำการมานานแล้วดูไม่แคล้วตาไปในหนังสือมักถูกใช้หลายอย่างไม่วางมือแต่และมือจำจากยากเต็มทีตำรวจเห็นตัวฐานทำการจับตัวมันกลับวิ่งทะยานทำการหนีทำการเปื่อยเป็นลมพอดีทำการซีอินหมายว่าตายเอ่ยนะฮะเนี่ยเป็นการประท้วงว่าใช้ทำการเยอะๆไม่ดีมาใช้โดยเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับเอาละทีนี้ก็มาถึงอีกเรื่องหนึ่งนะฮะต่อแก่กับนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็สับสนนะเหมือนร้อยกว่าปีที่สมัยรัชกาลที่4ท่านทรงเตือนนะฮะ ลองดูกันแล้วกันนะว่าเราจะใช้ต่อใช้แก่ใช้กับยังไงนะอย่างยกตัวอย่างว่าเขาร้องเรียนต่อผู้ใหญ่เขาเสนอรายงานต่อที่ประชุมคำที่มาอยู่ข้างหลังต่อเนี่ยนะส่วนใหญ่จะมีศักดิ์ศรีสูงกว่าประธานของประโยคที่อยู่ข้างหน้านะเขาเนี่ยเป็นคนหัวเดียวกระเทียมรีบนะฮะแล้วก็ไปเจอผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องใช้คำว่าต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไปหันหน้าเข้าหากันนะฮะไปประจันหน้ากันในที่สาธารณะเนี่ยก็จะใช้ต่อนะฮะแม้แต่ในหลวงท่านปรากฏพระองค์ทางพระบัญชรที่อะไรนะตรงในวังตรงข้ามกับวังฉลามลมมันจะมีช่องประตูอาโกกาสำคัญในหลวงท่านจะปรากฏตัวที่นั่นก็ใช้คำว่าต่อเหมือนกันนะทรงปรากฏพระองค์ต่อหน้าสาธารณชนอย่างเงี้ยใช้ต่อนะก็คือหมายความว่าเมื่อไหร่ที่มีการหันหน้าเข้ามาหากันนะฮะอย่างเงี้ยแต่ใช้ต่อแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีน้อยกว่าไปทำอะไรต่อผู้ที่มีศักดิ์ศรีสูงกว่าแต่ว่าก็ไม่แน่นะอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วอันนี้เราไม่ใช้แก่หรือกับนะฮะต่อไปนะเขาให้เงินแก่บุตรนะฮะเขาถวายของแด่เจ้านายคือแก่เนี่ยใช้กับคนที่เสมอกันหรือต่ำกว่านะฮะแต่ถ้าเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเหนือกว่านี่ให้เปลี่ยนแก่เป็นแด่นะถวายของแด่เจ้านายถวายของแด่พระสงฆ์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะ แล้วก็มันมีสำนวนภาษาไทยที่บอกว่าบาปตกอยู่แก่คนทำนะฮะกรรมตกอยู่แก่คนก่อใช่ไหมก่อกรรมทำบาปอันนี้ไม่ใช้กับหรือต่อนะฮะแล้วก็กับเนี่ยมันใช้ใน2กรณีนะฮะกรณีที่1ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูและการฟังนะฮะปกติเนี่ยเราดูเนี่ยถ้าเป็นเรื่องธรรมชาติเราดูด้วยตาใช่ไหมเราฟังด้วยหูใช่ไหมมีใครดูด้วยหูฟังด้วยตาบ้างมีไหมอาจจะมีนะสมัยใหม่มีเขามีเซ็นเซอร์พิเศษนะฮะคนตาบอดเนี่ยอาจจะฟังผ่านหูก็ได้นะเอาเสียงมาแปลงเป็นสัญญาณภาพไปที่ประสาทจอตาอะไรเนี่ยนะผมไม่ทราบนะแต่ว่าโดยทั่วไปโดยธรรมชาติถ้าคนเราต้องฟังด้วยหูนะฮะแล้วก็ดูด้วยตาทีนี้ถ้าสมมติว่าใช้กับแทนด้วยเนี่ยนะเห็นกับตานะได้ยินกับหูอย่างนี้มันเป็นการเน้นย้ำว่าไม่ได้คิดเอาเองแต่ว่าได้ยินมาจริงๆได้เห็นมาจริงๆใช่ไหมพร้อมกับเนี่ยเป็นอุปกรณ์ของการเนี่ยของการใช้ของการทำกิริยาอะไรก็เห็นหรือว่าฟังอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้อีกกรณีหนึ่งก็หมายความว่ามีสองฝ่ายเนี่ยมาทำอะไรด้วยกันอย่างเช่นว่าเขาไปกับเพื่อนในทางกลับกันเพื่อนก็ไปกับเขามันสองทางนะฮะแล้วก็วัดอยู่ใกล้กับบ้านบ้านก็อยู่ใกล้กับวัด
นะมันย้อนไปย้อนมานะฮะอย่างเงี้ยให้ใช้กับทีนี้บางครั้งเนี่ยมันแล้วแต่สถานการณ์นะคุณอาจจะใช้ต่อใช้แก่หรือใช้กับได้แต่ว่าความหมายมันต่างกันนะฮะยกตัวอย่างว่าในวันที่เรารับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยนะฮะก็เพื่อนเพื่อนบุคคลเดียวกันก็มาเจอหน้ากันคนโน้นก็มาแสดงความยินดีกับเราเราก็ยินดีกับเขานะฮะอย่างเงี้ยก็บอกว่าบัณฑิตใหม่แสดงความยินดีกับเพื่อนนะฮะแสดงความยินดีกลับนะเพราะว่าเพื่อนก็แสดงความยินดีกลับมาหาเราด้วยก็แสดงความยินดีกันไปกันมาอย่างเงี้ยจะกลับได้ทีนี้ถ้ามีรุ่นพี่เขาแสดงความยินดีโทรศัพท์มาบอกอย่างเงี้ยนะว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะอย่างนี้ก็เป็นการแสดงความยินดีแก่เพราะว่ามันแสดงทางเดียวแสดงจากคนที่เขาจบไปก่อนให้คนที่เพิ่งจบให้คนเพิ่งจบไม่ต้องไปแสดงความยินดีเขาหรอกเพราะเขาจบไปนานแล้วใช่ไหมอันนี้ทางเดียวใช้แก่นะฮะทีนี้ถ้าหากว่ารุ่นพี่เนี่ยไปหารุ่นน้องที่รับปริญญาในที่ไหนที่จูรับรับพระราชทานปริญญาบัตรกันเลยเข้าไปถึงสถานที่เลยนะไปเห็นหน้ากันเลยนะอย่างนี้ต่อรุ่นพี่แสดงความยินดีต่อบัณฑิตใหม่ที่รับปริญญาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์มันต่างกันก็ใช้อุปบทต่างกันนะฮะทีนี้ไอ้แก่กับเนี่ยบางทีแต่ที่ก็ตัวอย่างกันแล้วอันหนึ่งอีกงานหนึ่งก็คือว่ามันความหมายมันทางเดียวกับสองทางถ้าแก่เนี่ยทางเดียวถ้ากลับเนี่ยสองทางอย่างเช่นว่าเขาพูดกับนักเรียนนะอย่างเงี้ยพูดทางเดียวครูใหญ่พูดกับนักเรียนที่หน้าเสาธงอย่างเงี้ยนักเรียนไม่พูดกับครูเลยนะฟังเฉยๆแต่ถ้าครูพูดกับนักเรียนในห้องเรียนอย่างเงี้ยพูดสองข้างอย่างเมื่อกี้อาจารย์เดวิดพูดกับผมก็หมายความว่าเขาพูดมาผมก่อนผมก็พูดกลับไปอย่างเงี้ยพูดกลับแต่ว่าคนอื่นนั่งฟังอย่างเดียวอย่างนี้ผมพูดแก่นะฮะพูดแก่เขาไม่ได้ตอบโต้มาต้องฟังอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอ้กลับเนี่ยมันมักจะหมายถึงทางรูปธรรมทางร่างกายทางอะไรเนี่ยแต่ถ้าแก่เนี่ยมักจะเป็นนามธรรมนะเป็นข้อสังเกตของผมอย่างเช่นว่าเสื้อตัวนี้เหมาะกับเขาแสดงว่ามันไม่คับไม่หลวมนะมันพอดีเลยพอดีเลยนะเสื้อตัวนี้เหมาะกับเขานะเป็นเรื่องของทางร่างกายเป็นรูปธรรมนะเป็นฟิสิกอลทำนองนั้นนะแต่ว่าจะบอกว่าเสื้อตัวนี้เหมาะแก่เขาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องนามธรรมอาจจะหมายถึงว่าเขามีความสามารถพิเศษเป็นนักกีฬาดีเด่นตอนเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อสามารถสมควรที่จะให้แก่เขาก็เสื้อตัวนี้ก็เหมาะแก่เขาในฐานะที่เขามีความสามารถแต่ว่าพอเอาไปสวมแล้วมันไม่เหมาะกับเขาเพราะมันทับไปสมมติไงเพราะมันก็มีข้อแตกต่างอยู่ทีนี้อีกอันหนึ่งคำว่าและเนี่ยนะฮะปกติเนี่ยและเนี่ยมันเป็นสันธานแต่ว่าบางครั้งเราก็เอามาใช้เป็นบุพบทแทนคำว่ากับความหมายไม่เหมือนกันนะเขาด่าลูกและเมียประโยคนึงนะและอีกประโยคนึงเขาด่าลูกกับเมียเหมือนกันไหมสามคนนี่มีพันยาหมดเลยใช่ไหมตอนอาจจะเอาไปใช้ได้นะถามว่าเหมือนกันไหมเขาด่าลูกและเมียแล้วก็เขาด่าลูกกับเมียเหมือนไหมความหมายเหมือนกันไหมไม่เหมือนต่างกันยังไงถ้าด่าลูกและเมียนี่หมายความว่าไงด่าทั้งคู่เลยนะฮะแล้วถ้าด่าลูกกับเมียด่าลูกให้เมียฟังนะฮะต่างกันไหมคือกับเมียนี่หมายความว่าเมียนั่นแหละเป็นอุปกรณ์เสริมการด่าของผัวนะฮะสามีด่าลูกกับเมียเนี่ยลูกก็เป็นกำจงนะฮะส่วนเมียนี่เป็นกำรองถ้าวิเคราะห์ตามไวยากรณ์อังกฤษนะฮะก็ลูกที่เป็นเขาเรียกอะไรได้ด้วยป๊อบเจ็ตใช่ไหมส่วนเมียนี่เป็นป๊อบเจ็ตแอสเตอร์ทัตตูดิชั่นนะฮะเป็นกำรองก็นี่ให้เป็นตัวอย่างว่ามันไม่เหมือนกันเอาอีกตัวอย่างนึงนะยายและตาทำนากับยายกับตาทำนาเหมือนกันไหมไม่เหมือนอีกเฉลยไม่เหมือนถามว่ายายและตาทำนาเนี่ยหมายความว่าไงก็ต่างคนต่างทำไงทำนาแปลงหนึ่งยายทำนาแปลงหนึ่งตาก็ทำนาอีกแปลงหนึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็อาจจะคนละเวลาด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ยายกับตาทำนาเนี่ยต้องทำแปลงเดียวกันเวลาเดียวกันไหมนี่คือรายละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับ
และกลับในภาษาไทยโอเคเดี๋ยวจะมีเรื่องเนี่ยการใช้สำนวนไทยเนี่ยนะครับต่อไปคำฟุ่มเฟือยคำซ้ำซ้อนที่ไม่จำเป็นไอ้ที่จำเป็นก็มีนะซ้ำซ้อนคำซ้อนที่จำเป็นเนี่ยเพราะว่าต้องการจะอนุรักษ์ภาษาไทยเอาไว้อย่างเรือแพเสือตาอะไรเงี้ยเป็นคำซ้อนนะฮะแต่ว่ามันใช้ได้ส่วนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเลือกเอาครึ่งเดียวก็พอแล้วในอดีตพอแล้วหรือไม่ก็ที่ผ่านมาก็ได้ไม่ต้องไปซ้อนอย่างนี้นะแต่อย่างไรก็ตามก็สั้นๆก็แต่นะฮะถ้ายาวหน่อยก็อย่างไรก็ตามนะฮะแต่ไม่ต้องไปซ้ำอาทิเช่นก็เหมือนกันเอาอาทิอย่างเดียวหรือเช่นอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เขานิยมว่าอาทิเนี่ยไปลงท้ายก็อาจจะบอกว่าเนี่ยมีอย่างนี้แล้วก็เป็นอาทินะฮะแต่ว่าเช่นนี่ขึ้นข้างหน้าได้นะเช่นอย่างนี้นะแล้วก็จบละไม่ต้องมีเป็นต้นนะคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบตายตัวว่าถ้าขึ้นด้วยเช่นแล้วก็ลงท้ายด้วยเป็นต้นนะฮะแต่หลังๆเนี่ยทางราชสภาที่ที่ทางนั้นเขาแนะนำว่ามันฟุ่มเฟือยไอ้เป็นต้นตัวเนี้ยเพราะเช่นมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันยังไม่จบนะฮะไม่ต้องมีเป็นต้นมาไปรู้ถ้านึกถึงเป็นต้นก็ใส่ไปยันใหญ่แทนก็ได้นะใส่ไปยันใหญ่ไปยันใหญ่หรือชาวบ้านเขาเรียกเก้าเราเก้านั่นแหละครับตามคำนี้ได้แก่ต้องบอกให้หมดถ้าเช่นนี้บกไม่ต้องหมดนะยกตัวอย่างเฉยๆอย่างเช่นว่าปัญญวัคคีได้แก่อัญญาคุณปัญญาวัปปะพัทธิยะมหานามะอัตชิ5คนครบนะจะบอกว่าปัญญวัคคีเช่นอัญญาโทปัญญาวัปปะพัทธิยะพอแล้ว3คนพอแล้วที่เหลือไม่ต้องบอกอย่างนี้นะพอได้แก่ที่บอกให้หมดนะอันนี้หมายถึงว่าเป็นแอดเวิร์บนะเป็นกริยาวิเศษนะแต่ถ้าได้แก่เป็นกริยานี่ไม่เกี่ยวนะเพราะบางทีคำถ้าได้เกิดมันมีหน้าที่เป็นคำกริยาก็ได้นะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะ เหมือนคำว่าคือที่เป็น adverb เป็นคุณศัพท์เป็นวิเศษนี่ก็ความหมายไปใช้อีกอย่างนึงนะครับคือที่เป็นกริยาก็อีกอย่างนึงนะฮะคุณต้องไปดูให้ดีว่าคือเนี่ยมันเป็นกริยาหรือเป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันกับได้แก่เหมือนกันนะนี่ลงรายละเอียดแล้วนะ ต่อไปถ้าในประโยคเดียวกันมีคำสองคำอยู่ด้วยกันอย่างนี้ถือว่าซ้ำซ้อนแล้วคุณต้องหาทางกำจัดออกไปซะตัวหนึ่งนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แหละคนไทยนะเดี๋ยวนี้สาเหตุของการสูญเสียการกำลังไฟฟ้าเกิดจากหลายสาเหตุเนี่ยถ้าคุณไม่อยากจะใช้สาเหตุอยู่ข้างหน้าก็บอกว่าการสูญเสียการกำลังไฟฟ้าเกิดมาจากสาเหตุหลายอย่างถ้าหลายสาเหตุนี่ไม่ใช่ลักษณะนามนะฮะถ้าใช้ลักษณะนามต้องมีคำว่าอย่างนะสาเหตุหลายอย่างไม่ใช่หลายสาเหตุถ้าหลายสาเหตุนี่คุณใช้คำนวณภาษาอังกฤษนะไปแปลมาจาก many reasons many causes อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าไทยเราต้องมีลักษณะนามแต่เป็นอย่างนะสาเหตุหลายอย่างการเกิดพลังงานนิวเคลียร์นั้นเกิดจากกระบวนการแตกตัวของอะตอมนะมันมีเกิด2เกิดอ่ะคุณอยากได้เกิดข้างหน้าก็ต้องบอกว่าการเกิดพลังงานนิวเคลียร์ก็มาจากกระบวนการเกิดตัวนี้แก้เป็นมาเนี่ยจะได้ไม่ซ้ําซ้อนนะฮะหรือไม่งั้นก็พลังงานนิวเคลียร์นั้นเกิดจากกระบวนการแตกตัวของอะตอมก็ไม่ต้องมีการเกิดข้างหน้าอีกเดี๋ยวนี้มันจะมีคําว่าเกิดอยู่ตั้งหน้าประโยคนะและลงท้ายเกิดขึ้นเนี่ยก็ซ้ําซ้อนนะฮะผมเสนอว่าถ้าไม่ให้ซ้ําซ้อนก็คําเกิดคําหน้าน่ะใช้มีแทนนะฮะนะมีปรากฏการณ์แต่ที่จะบอกว่าเกิดนะมีปรากฏการณ์สุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิแตกเกิดขึ้นก็นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยนะเขาบอกมีปรากฏการณ์ที่นักท่องเที่ยวทำให้สนามบินเมืองแตกเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็ลดคำว่าเกิดซ้ำซ้อนไปได้นะฮะทีนี้มันมีคำซ้ำซ้อนอีกแบบหนึ่งคือคล้ายๆกับว่าคนที่เขาใช้เขาไม่ค่อยมั่นใจก็เลยเผื่อเหนียวใส่เอาไว้อย่างเช่นว่าเขาได้รับเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือนซ้ำซ้อนไหมเงินเดือนมันก็ต้องต่อเดือนอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องอะไรต้องไปใส่ต่อเดือนอีกอ่ะใช่ไหมเขาได้รับเงินเดือน 15,000 บาทก็จบแล้วไม่ต้องมีต่อเดือนอีกนะฮะหรือว่าเนี่ยนะราคาไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5% อย่างเงี้ยซ้ำซ้อนไหมซ้ำซ้อนก็เลือกกันสักครึ่งหนึ่งดิร้อยละ5หรือว่า 5% ก็เลือกเอาทำไมต้องไปซ้อนเสียเวลาเสียแรงงานด้วยยกตัวอย่างนะฮะผ่านไปนะต่อไปจะจบละนะการใช้จำนวนไทยแทนจำนวนฝรั่งผมเพิ่งอ่านหนังสือปัญหาการใช้คำไทยนะฮะที่บันทึกการ
อภิปรายภาษาไทยของในหลวงรัชกาลที่9กับผู้เข้าประชุมวันนั้นนะฮะวันที่29กรกฎาคม2505เนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเรื่องของว่าคนไทยเนี่ยหัวอ่อนไปคบกับใครก็มักจะรับของเขามานะฮะอย่างเช่นว่าไปอยู่กับฝรั่งนานๆเข้าก็คิดแบบฝรั่งไม่ได้คิดแบบนี้เสร็จแล้วก็แปลไปดื้อย่างนั้นแหละไม่ทำให้มันสุดนะคือไปแปลขึ้นกลางๆอย่างนี้นะผมยกตัวอย่างตอนที่ผมไปสอนแปลเนี่ยผมเตือนพวกที่เรียนแปลกับผมว่าคุณอย่าไปแปลมันตรงๆนะอย่างคำว่า catfish อย่างเงี้ยคุณอย่าไปแปลว่าปลาแมวนะเพราะว่าภาษาอังกฤษมันน่าจะแปลว่าอย่างนั้นใช่ไหม cat แปลว่าแมว fish แปลว่าปลา catfish ก็เลยแปลว่าปลาแมวปลาแมวเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะกับ catfish catfish นี่จริงๆมันใกล้เคียงกับปลาดุหรือปลากรดมากกว่าเพราะอะไรที่ฝรั่งมันเรียกปลาแมวเพราะว่ามันมีหนวดไงมีหนวดคล้ายหนวดแมวอ่ะสองข้างทีนี้ไอ้ที่ปลาที่มันมีหนวดคล้ายหนวดแมวไม่มีแล้วก็มีปลาบึกนะฮะมีปลากรดแล้วถ้าใหญ่หน่อยก็ปลาบึกปลาบึกเนี่ยฝรั่งก็เรียกไจแอนท์แคทฟิชนะฮะมันจะไปแปลดื้อทีนี้อีกคำหนึ่งนะคำว่า hermit crab นะอย่าไปแปลว่าปูฤาษีนะจริงๆหมายถึงปูอะไรครับนะ hermit crab ปูเสฉวนครับไอ้ที่มันไปอยู่ในเปลือกหอยอ่ะนะนั่นแหละฝรั่งมันเรียก hermit crab เพราะ hermit แปลว่าฤาษีแปลว่ามันอยู่ตัวเดียวตัวเดียวเอกาไม่สูงสิงกับใครอ่ะนะความหมายคือมันไปอยู่ในเปลือกหอยอ่ะมันเป็นของใครของมันมันไปยุ่งกันทีนี้ถ้าไม่รู้ก็แปลว่าปูฤาษีแต่จริงๆภาษาไทยก็เรียกว่าปูเสฉวนในทางกลับกันนะฮะถ้าเราจะแปลปูเสฉวนเป็นภาษาอังกฤษนี่ก็อย่าไปแปลว่าเสฉวนแคบนะเราต้องแปลว่าเฮอร์มิตแคบอย่างนี้เป็นต้นนะมีอีกหลายคำนะฮะที่ไปแปลกันดื้อๆอย่างเงี้ยนะบางทีมันก็ใช้ได้นะอย่างเช่นคำว่า loose face อย่างเงี้ยแปลว่าเสียหน้าเนี่ยใช้ได้ทั้งไทยทั้งฝรั่งนะ loose face ใช่ไหมแล้วก็ dark horse ที่แปลว่าม้ามืดเนี่ยเราก็แปลมาจากภาษาอังกฤษนี่แหละแล้วก็มันก็โอเคใช้ได้ไหมใช่ไหมจันทบุญญี่ปุ่นกับไทยก็มีตรงกันก็มีใช่ไหมจำนวนญี่ปุ่นกับจำนวนไทยเนี่ยผมจำได้อยู่วันหนึ่งตอนผมเรียนเนี่ยอัตมักกะอีเดสแปลว่าหัวดีตรงเพลงเลยใช่ไหมมันก็มีแต่ว่ามันน้อยมันไม่มันจะไปแปลดื้อๆตรงๆไม่ได้ไอ้ที่ร้ายหนักก็คือว่าไม่รู้ว่าทำเป็นเล่นหรือว่ายังไงหรือว่าไม่รู้จริงๆนะไอ้บัตเตอร์ไฟเนี่ยรู้ไหมเขาแปลว่าไงปกติมันต้องผีเสื้อใช่ไหมเขาแปลว่าเนยบินอย่างที่บางคนแปลเนยบินแล้วก็ดราก้อนไฟเป็นที่จะแปลว่าแมงปอก็เป็นไงมังกรบินอย่างเงี้ยผิดชัดๆใช่ไหมเอาละทีนี้พอเนี่ยมาเรื่องสำนวนไทยกับสำนวนฝรั่งเนี่ยนะครับฝรั่งก็บอกว่า thank you for following our program เราก็แปลมันดื้อๆว่าขอขอบคุณสำหรับการติดตามรายการของเรา following ก็คือการติดตามใช่ไหมเนี่ยมันแปลมาดื้อๆครึ่งกลางๆยังไม่ได้ปรับให้เป็นจำนวนไทยถ้าปรับให้เป็นจำนวนไทยนี่ต้องบอกว่าขอขอบคุณที่ได้ติดตามชมรายการใช่ไหมเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นไทยเพราะเราต้องไปให้สุดนะฮะไม่ใช่ว่าไปติดอยู่แค่คำภาษาอังกฤษแล้วก็เลิกแค่นั้นมันไม่เป็นไทยนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นโรคติดต่อซะแล้วนะขอขอบคุณสำหรับการติดตามเนี่ยถ้าคุณดูโทรทัศน์แค่ทุกช่องเลยนะฮะจะเจอคำนี้นะผมเจออยู่สองแห่งที่ไม่ใช้แบบฝรั่งนะรายการหนึ่งก็คือรายการข่าวสามมิติช่องสามของคุณกิตติสิงหาปัตนะเขายังใช้จำนวนไทยอยู่ว่าขอติดตามขอขอบคุณที่ได้ติดตามรับชมนะฮะอีกแห่งก็คือช่อง36นะฮะคุณกรุณาบัวคำศรีศิษย์เก่าอักษรศาสตร์ตุลาเขาก็ใช้จำนวนไทยว่าขอขอบคุณที่ได้ติดตามรับชมรายการนอกนั้นเนี่ยขอขอบคุณสำหรับการติดตามทุกสถานีเลยนะฮะเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะไปสกิดผมไม่กล้านะเพราะว่าผมไม่ใช่อาจารย์ภาษาไทยถ้าไปสกิดเข้าๆเดี๋ยวเขายั่วหาว่าผมเผือกสวยเลยครับเนี่ย ต่อไปฝรั่งก็บอกว่า he is different from me พอไปเจอ from เราก็ไปดื้อๆว่าจากเขาต่างจากฉันใช่ไหมมีใครสักกี่คนที่จะใช้เป็นไทยว่าเขาต่างกับฉัน
ไม่มีอ่ะส่วนใหญ่ต่างจากก็ไปแปลฟอร์มมาจากทางราชดิษฐานเขาก็เปิดโอกาสให้นะบอกฉากจะใช้จากก็ได้แต่ขอให้ตื่นไปข้างหน้าจากเขาต่างไปจากฉันเอออย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าไม่มีไปนี่ให้ใช้กลับนะเขาต่างกับฉันฉันก็ต่างกับเขาเพราะว่ากลับนี่มันสองทางใช่ไหมทีนี้เช่นเดียวกันนะฮะ between me and you ระหว่างฉันถ้าไปแปลจากภาษาอังกฤษก็และแอนนี่ถือว่าและตลอดใช่ไหมระหว่างฉันและเธอไม่ใช่นะภาษาไทยไม่ต้องระหว่างฉันกับเธอเพราะว่ามันมีอยู่แค่สองเนี่ยถ้ายังไงนึกถึงเพลงคู่กัดของเบิร์ดธงชัยก็ได้เนี่ยนะลิ้นกับฟันนะหมากับแมวแล้วมีอะไรไม่รู้นั่นแหละเขาใช้กลับเขาไม่ใช้และนะแสดงว่าเขาใช้ภาษาไทยถูกต้องนะโอเคนะต่อไปเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจเนี่ยอันนี้แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า to be easy to understand ใช่ไหม to understand ก็ความเข้าใจ to be easy ก็คือเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจเนี่ยมันยืดยากนะฮะถ้าเราไม่ใช้อาการนามความเข้าใจเนี่ยเราตัดความทิ้งนี้ก็คือเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายอย่างนี้เป็นสำนวนไทยนะฮะง่ายไม่ต้องมีความไม่ต้องมีการสรุปว่าถ้าคุณไม่ใช้อาการนามเนี่ยมันช่วยทำให้สำนวนฝรั่งกลายเป็นสำนวนไทยได้ด้วยนะเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งาน due to increase in the users อันนี้ก็เหมือนกันแปลเป็นไทยง่ายๆว่าเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานนะใช้อาการนามอีกแล้วการเพิ่มขึ้นก็แปลง่ายๆเป็นไทยนะจำนวนไทยว่าเนื่องจากผู้ใช้งานมีมากขึ้นก็แค่นั้นเองนะเดี๋ยวนี้เนี่ยอาการนามเนี่ยเกิดไปหมดเลยในภาษาไทยนะอย่างเช่นว่ารถเขาสูญเสียการควบคุมรถ lose control นะจริงๆภาษาไทยคือเขาควบคุมรถไม่ได้นะหรือว่าเขาสูญเสียการทรงตัวอย่างเงี้ยนะ lose balance ก็คือทรงตัวไม่อยู่ทรงตัวไม่ได้ก็แค่นั้นนะภาษาไทยก็ไม่เห็นยากอะไรกำจัดอาการนามได้ก็จะเหลือแต่กริยาเป็นจำนวนไทยนะฮะอันนี้เป็นผลงานของราชดิษฐสภานะฮะซึ่งผมเป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะก็มีคณะกรรมการประมวลศัพท์ภาษาต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้แต่นี้ก็มาถึงเรื่องที่3แล้วนะนะใครอยากรู้ว่าไอ้คำภาษาอังกฤษเนี่ยนะที่เราทับศัพท์กันหรือว่าเราแปลไปดื้อๆเนี่ยจะใช้เป็นคำไทยว่าอะไรไปติดตามได้จากนี้นะฮะจากเล่มนี้นะฮะเอาละเครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายวรรคตอนที่ผมแนะนำเราใช้แค่3อย่างก็น่าจะพอนะถ้าจะใช้แบบในวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยแค่ยัตติพังคอมม่าฟุลสต็อปพอแล้วนะถ้าที่จำเป็นถ้าอยากจะใช้โคลอนซีมิโคลอนก็ไปศึกษาดูเพิ่มเติมกันแล้วกันนะฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องเป็นต้องใช้คอมม่าถ้าหากเราเว้นวรรคหนึ่งช่องนะทีนี้นึกถึงภาษาอังกฤษเป็นแบบก็แล้วกันคือตัวโครงสร้างเนี่ยของภาษาอังกฤษนี่เราเอามาใช้ได้เนี่ยไม่ถือว่าผิดอยากใช้สำนวนเขาก็แล้วกันนะฮะโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยก็จบวลีเขามีคอมม่าใช่ไหมหรือว่าจบอนุประโยคแล้วก็มีคอมม่าแล้วก็ขึ้นประโยคเป็นอนุประโยคตามมาตรงไหนที่มีคอมม่าในภาษาอังกฤษอ่ะเราก็เว้นวรรคหนึ่งช่องพอจบประโยคอังกฤษเขาลงท้ายด้วยคุณสต็อปแล้วก็เว้นวรรค2ช่องอย่างน้อยนะเนี่ยถือเป็นหลักเกณฑ์ง่ายๆนะฮะทีนี้ที่ต้องใช้ยัตติพังก็ว่าเวลาคุณตัดกลางคำเนี่ยบางทีมันให้ความหมายเปลี่ยนอย่างเช่นว่าคนขายยาได้ขายตัวนะแล้วมีคำว่ายาให้แก่ลูกค้าอยู่ข้างหลังตอนแรกอ่านไม่ระวังก็นึกว่าคนขายยานี่หารายได้พิเศษนะคือไม่ได้ขายยาอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่เขาขายตัวยาเขาไม่ได้ขายตัวใช่ไหมจริงๆก็จะให้มันปลอดภัยนะฮะคุณพิมพ์ในพวกโปรแกรมประมวลคำ word processor เนี่ยคุณก็กดชิปหลังที่พอเคอร์เซอร์ไปวางหลังขายใช่ไหมกดชิปแล้วก็ enter ปุ๊บไอตัวกับยามันก็ไปอยู่ด้วยกันนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคือถ้าตัดผิดที่เนี่ยมันมีเรื่องนะฮะอย่างเช่นอีกคำหนึ่งสมมตินะเขาปิดทีวีชั่วคราวนะฮะจนแล้วไปตัดตรงชั่วพอดีเขาปิดทีวีชั่วไอ้คราวก็อยู่ได้อีกบรรทัดหนึ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็สงสัยว่าเอ๊ะมันมีทีวีดีด้วยเหรอแยกกันเป็นทีวีดีทีวีชั่วอย่างนั้นเหรอไม่ใช่มันชั่วคราวบังเอิญว่ามันชั่วมันมีหลายความหมายนะฮะทีนี้ภาษาไทยโบราณเนี่ยบางทีเขาเขียนติดเป็นพืชอ่ะเขาไม่ได้เว้นวรรคให้เราอ่ะเพราะเขารู้กันในวงการเนี่ยนะฮะไอ้ตัวอย่างสามบรรทัดข้างล่างเนี่ย
เรียกตามภาษาอังกฤษก็คือ classic example นะเป็นตัวอย่างแบบฉบับคือหมายความว่าถ้าพูดถึงการไม่เว้นวรรคที่มีปัญหาเนี่ยสามตัวอย่างเนี่ยมักจะมีคนเอาไปใช้นะอันแรกเนี่ยลูกต่อคำดีควายรักขี้เหล็กอันนี้เป็นสูตรทำยานะอาจารย์ชาวเด็กที่บ้านขายยาป่ะรู้ไหมว่ามันมีตัวยาย่อยกี่ตัวข้างในเนี่ยสองอ่ะสองนี่คืออะไรรักขี้เหล็กเลยนะได้รู้สึกคุณคล้ายๆกับอาจารย์หนึ่งนะอาจารย์หนึ่งเขาก็พ่อเขาเป็นเภสัชกรเขาก็รู้นะเขาดูเขารู้เลยว่าลูกประคำดีควายรักขี้เหล็กมีแค่สองอันนี้เนี่ยทีนี้คนไม่รู้เนี่ยบางทีไปแยกเป็นสามแยกเป็นสามเนี่ยบางคนก็บอกว่าลูกประคำหนึ่งแนะดีควายสองแล้วก็รักขี้เหล็กสามอย่างนี้ต้องระวังเพราะว่าไปประกอบยาจริงๆเนี่ยคนกินตายได้นะมันไม่ใช่มันต้องสองอย่างมีอีกรายหนึ่งทำให้มันเป็นเรื่องตลกนะบอกว่าของผมก็สามเหมือนกันนะของผมคือลูกประคำดีควายรากขี้แล้วก็เหล็กอย่างนี้ก็กินตายเหมือนกันอันนี้เสนอขึ้นมาเพื่อให้มันตลกนะน่าสนุกก็มีคนประท้วงถามว่าเอาแล้วไอ้ลูกประคำดีที่ผมพอจะเข้าใจเนี่ยแต่ควายรากขี้ของคุณเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะเขาก็หนีเขาก็ตอบไปแบบน้ำคุณว่าควายรากขี้ก็ควายที่เป็นมหิวาไงมันทั้งขี้ทั้งรากนั่นแหละเอามาทำยาซะนี่มีอย่างนี้กันต่อไปบรรทัดที่สองนะฮะอันนี้จริงๆต้องเป็นอย่างนี้นะยานี้กินแล้วแข็งแรงแล้วก็เว้นวรรคไม่มีโรคภัยเบียดเบียนใช่ไหมทีนี้ถ้าอ่านผิดเนี่ยมันกลายเป็นว่ายานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มีแล้วก็โรคภัยเบียดเบียนคนละเรื่องเลยใช่ไหมอันหนึ่งอ่ะกินแล้วแข็งแรงอีกอันหนึ่งกินแล้วแข็งแรงไม่มีส่วนบรรทัดสามผมไม่อ่านนะแต่วิเคราะห์เองก็แล้วกันว่าถ้าแยกวรรคถูกอ่านยังไงถ้าแยกวรรคผิดอ่านยังไงนะในห้องนี้มีสุภาพสตรีอยู่เดี๋ยวหาว่าผมทะลึ่งมีตัวอย่างเยอะกว่านี้แต่ขอผ่านโตเวลามันหมดนะก็แนะนำหนังสือนี้นะฮะหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่นนะฮะเล่มนี้ก็อยู่ใน PDF ไฟล์ซึ่งผมจะให้ไว้กับทางเจ้าหน้าที่ภาคไฟฟ้านะฮะใครสนใจก็มาขอได้ที่ภาคไฟฟ้านะแต่ห้ามออกอากาศนะห้ามเอาไปออกห้ามปล่อยออกทางเขาเรียกอะไรพับอีกเป็นพับอีกแย่ไม่ได้นะเดี๋ยวโดนฟ้องนะเพราะว่าไม่ได้ขอลิขสิทธิ์เขานะก็ต่อไปนะฮะเรื่องสุดท้ายก็คือว่าหลีกเลี่ยงภาษาพูดในงานเขียนทางวิชาการนะครับอย่างบรรทัดที่แรกสุดนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับทางวิชาการโดยตรงแต่ว่ามันเป็นความน่าเชื่อถือของการเขียนวิทยานิพนธ์นะอาจารย์ชนินอาจารย์ที่เขาช่วยทำ PowerPoint อันนี้เขาให้ผมมาเขาบอกว่าเนี่ยมีคนเขียนในกิจกรรมประกาศบอกขอขอบคุณพี่ติ๊กพี่เจี๊ยบน้องแนนน้องแอนน้องไส้อย่างเงี้ยนะอย่างเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนอย่างเงี้ยมันทำให้ดูว่าวิทยานิพนธ์เนี่ยมันทำเล่นไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจังเพราะว่าไปเอาชื่อเล่นของคนที่ช่วยเหลือนำมาลงจริงๆอ่ะใช้ชื่อจริงไปเลยนะบอกชื่อจริงแล้วอาจจะวงเล็บชื่อเล่นข้างหลังก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มีชื่อจริงอยู่นะครับทีนี้มาดูศัพท์วิชาการและศัพท์ที่มันเป็นงานเขียนกับงานกับการพูดนะฮะประสิทธิภาพของวงจรที่หนึ่งแย่กว่าวงจรที่สองแย่ที่เป็นภาษาพูดนะฮะถ้าเป็นภาษาเขียนต้องใช้ว่าด้อยหรือเลวนะฮะหรืออะไรทำนองนั้นที่มันใต้เขียนกันในนี้นะต่ำกว่าแล้วก็ได้นะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องประสิทธิภาพก็ประสิทธิภาพก็อาจจะใช้ว่าต่ำกว่าด้อยกว่านะเลวอาจจะฟังร้ายไปฟังเกินไปก็ได้นะครับต่อไปหลอดไฟฟ้าชนิดนี้ให้กำลังแค่20วัตต์คำว่าแค่นี่เป็นภาษาพูดนะจริงๆเราใช้คำว่าเพียงถึงจะเป็นภาษาเขียนนะเพียง20วัตต์โทรศัพท์ซูเลล่ารุ่นนี้พบว่าส่งกำลังสูงตั้ง2วัตต์ตั้งตัวนี้ก็เป็นภาษาพูดนะต้องแก้เป็นถึงนะถึงจะเป็นภาษาเขียนถึง2วัตต์หลังจากตรวจสอบแล้วไม่เจอความผิดพลาดอันนี้ก็เป็นภาษาพูดนะเราต้องเจอแก้เจอเป็นพบยังไม่พบความผิดพลาดแบตเตอรี่ชนิดนี้ใช้งานต่อเนื่องได้นาน6อาทิตย์คำว่าอาทิตย์ที่เป็นภาษาพูดถ้าใช้ภาษาเขียนต้องสัปดาห์นะฮะเอาละก่อนจะจบประเด็นสุดท้ายนี่ผมอยากจะทดสอบกับพวกเราที่ฟังอยู่ทางสถานที่และทางสายนะฮะ
ทดสอบว่าพระวัดพระแก้วเนี่ยภาษาพูดหรือภาษาเขียนนะที่เราบอกว่าวัดพระแก้ววัดพระแก้วนักท่องเที่ยวไปอยู่กันเยอะเนี่ยภาษาพูดหรือภาษาเขียนภาษาพูดครับภาษาพูดครับถูกต้องทีนี้ถามว่าภาษาเขียนคืออะไรภาษาจิตคาเขียนในที่หมายถึงภาษาที่เป็นกรรมการพระศรีรัตนศาสดารามใช่ได้พระศรีรัตนศาสดารามนะถูกต้องทีนี้พระแก้วมรกตนี่ก็ภาษาพูดใช่ไหมแล้วถ้าเป็นภาษาเขียนใช่ไหมอะไรยาวหน่อยนะจำยากหน่อยแต่เดี๋ยวจะตอบได้ไหมพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรปฏิมากรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนะฮะโอเคทีนี้วันที่23ตุลาเดือนที่แล้วเนี่ยมีใครไปถวายบังคมพระบรมรูปส่งมาที่โน่นที่สวนดุสิตนะหรือว่าถวายที่จุฬารุ่นผมสุดกนี่ก็มาถวายบังคมที่จุฬานะฮะถวายบังคมพระบรมรูปสองราชการอยากถามว่าลานพระบรมรูปจนมาในภาษาพูดหรือภาษาเขียนภาษาพูดภาษาพูดถ้าเป็นภาษาเขียนจำเป็นทางการใช่ไหมไม่รู้นะก็ลานพระราชวังดุสิตนะทีนี้ไอ้คำว่าแบงค์เนี่ยภาษาพูดถามว่าภาษาเขียนคืออะไรธนบัตรมันมีสองอย่างนะคือถ้าย่อมาจากแบงค์โน้ตนี่ก็ธนบัตรถ้าแบงค์ตรงไปตรงมาก็ธนาคารนะทีนี้มันมีศัพท์อยู่คำหนึ่งนะคนในแบงค์เนี่ยทราบไหมว่าหมายถึงอะไรพนักงานธนาคารสองความหมายนะคนในแบงค์เนี่ยความหมายที่หนึ่งก็คือพนักงานทำงานธนาคารใช่ไหมความหมายที่สองคือความหมายที่สองหมายถึงอะไรรูปที่อยู่ในธนบัตรใช่หมายถึงในหลวงอ่ะรัชกาลที่9รัชกาลที่10เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะรัชกาลที่9หรือพระบาทสมเด็จพระบรมมหาชนกาธิเบศรนะฮะมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชองค์มากบพิตรอันนี้เป็นชื่อเป็นทางการในระดับในหลวงท่านว่าท่านในหลวงราชการเนี่ยท่านเคยทรงใช้คำนี้นะเป็นการส่วนพระองค์คือเป็นการรู้กันว่าเนี่ยมีคนในแบงค์พูดนะคือแทนที่ท่านจะใช้ตรงๆว่านี่ในหลวงตัดนะอย่างท่านไม่อยากจะใช้คำว่าในหลวงในโดยจะเป็นการยกตนข่มท่านยังไงก็แล้วแต่ท่านก็เลี่ยนไปใช้คำนี้นะฮะตอนสองความหมายนะแต่ว่าเป็นเรื่องเฉพาะของในหลวงก้าวต่อไปเอเนี่ยเป็นภาษาพูดใช่ไหมถามว่าภาษาเขียนคืออะไรเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศครับทีนี้ถ้าเอที่ย่อมาจากแอร์โฮสเตสเนี่ยคือเอเนี่ยมันเป็นคำก่อนก็ได้นะเหมือนกับคำว่าแบงก์เนี่ยมันอาจจะก่อนมาจากแบงก์โน้ตใช่ไหมเอก็เหมือนกันอาจจะก่อนมาจากแอร์โฮสเตสถามว่าถ้าเป็นแอร์โฮสเตสดีคำท่านว่าเอเนี่ยภาษาเขียนใช่ว่าหรอพนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการในเครื่องบินไม่ใช่ครับเขาให้บอกใช่ว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทีนี้มีคนไทยอ่ะไม่รู้เขาแกล้งคนลาวเปล่านะเขาทำให้มันเป็นเรื่องโต๊ะเขาบอกว่าเนี่ยแอร์โฮสเตสเนี่ยภาษาลาวใช้ว่านางบำเรออากาศยานมีคนลาวประท้วงบอกว่าเนี่ยคนไทยเนี่ยชอบแกล้งกันชอบทำแล้วเอาเตียนสื่อไม่รู้นะแล้วก็ต้องระวังนะฮะแต่เนี่ยมีสองความหมายคือเครื่องปรับอากาศก็ได้หรือแอร์โฮสเตสพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็ได้ทีนี้ถ้ามีคนเขาถามว่าทำไมกัปตันชอบนอนนอกแอร์เนี่ยคุณจะตอบว่าไงจาเบย์จะตอบว่าทำไมกัปตันชอบนอนห้องแอร์ถ้าไม่คิดอะไรก็ตอบบอกอ้าวก็มันเย็นดีอ่ะใช่ไหมมันมีเครื่องปรับอากาศแต่ว่าถ้าคุณคิดลึกซึ้งก็ไปดีเรื่องหนึ่งนะผมไม่ต้องเกลียดพอสมควรแก่เวลานะต้องขออภัยด้วยว่าเชิญเชิญนะเชิญนะเชิญนะใครมีคำถามอะไรเชิญถามได้ชื่อนายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนปัจจุบันคุณชี้คุณนักอ่านนักเขียนเป็นคนไทยว่ายังไงครับเขามีออกมาแล้วนะฮะจากสถานทูตอังกฤษแล้วก็จากราชวิทยาลัยสภาแต่ว่าที่แน่ๆเขาไม่เรียกว่าฤาษีสุนัขนะฮะแต่ให้ใช้ว่าฤาษีสุนัขง่ายๆนะฮะ
ผมคือถ้าจะเอารายละเอียดเดี๋ยวคุณเข้าไปค้นใน Google ก็ได้เพราะว่าน่าจะมีนะจากสถานทูตอังกฤษให้เขียนไว้ยังไงแล้วก็ที่แน่ก็รัฐสภาก็แนะนำว่าให้เขียนนะแต่อย่าไปเขียนว่าคือเป็นสอสระอูนอแอนอากาศขอใครนะเดี๋ยวก็หาว่าดูถูกประเทศเขาก็จะถล่มมานะฮะคือเป็นชื่อฤาษีเนี่ยนะฮะสุนัขเนี่ยเป็นชื่อฤาษีแล้วชื่อหน้าเขาก็ฤาษีมันกันย้ำให้เห็นชัดว่าเขาเนี่ยเป็นคนเรียกว่าบุคคลที่มีศักดิ์ศรีสูงพูดง่ายๆไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นฤาษีอ่ะเชิญถามต่อคำถามต่อไปครับ ที่เราเขียนว่ายังไงเขียนอะไรเขียนคำย่อ TLC ก็พอสระอีสระแอออ่างลอลิงและซอโซสระอีนี่เขียนคำทับศัพท์นะ TLC ถ้าผมตอบตรงคำถามด้วยกันในที่อย่างที่คนถ้าเขามีเส้นทางไปในเครื่องอีเนี่ยก็อาจารย์จะใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนเป็น IEEE เลยหรือว่าคนจะเขียนเป็น OI อ๋อผมเป็นคนรุ่นเก่าตกก็เรียกอะไรตกสมัยไปก็เลยไม่รู้ว่า PLC คืออะไรก็แล้วแต่นะคือถ้าคุณอยากจะใช้ภาษาไทยตลอดก็เขียนสระไอมันเป็นลายออ่างนะฮะแล้วก็ออสระอีสามหนเป็น I E E E แต่ว่าถ้าเห็นว่าไอภาษาอังกฤษเนี่ยมันคล้ายๆเป็นสัญลักษณ์ของเขาเป็นเครื่องหมายการค้าเนี่ยนะฮะก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษก็ไม่แปลกอะไรนะฮะคืออย่าไปรังเกียจว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วจะใช้ไทยตลอดมันไม่จำเป็นหรอกบางครั้งเราต้องใจกว้างนะฮะคนไทยเนี่ยเราหัวอ่อนอยู่แล้วเรารับวัฒนธรรมหมดทุกชาติทุกภาษาเพราะฉะนั้นใครมาเราก็รับได้หมดนะฮะเราไม่รังเกียจใครเราไม่ได้ตั้งเงื่อนไขนะก็แล้วแต่ความนิยมส่วนตัวคือทางราชสภาเขาก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ออกมาบังคับนะว่าไหนถ้าเป็นไอที่เป็นอีห้ามเขียนภาษาอังกฤษไม่จำเป็นนะก็แล้วแต่ในวงการไหนตกลงกันยังไงนะอันนี้มันเรื่องเล็กน้อยผมอยากจะพูดให้มันยิ่งกว่านั้นนะฮะคือเรื่องของการอ่านออกเสียงคำชื่อเฉพาะนะฮะอย่างหมาลัยที่อเมริกานะสะกดด้วยเป็นภาษาอังกฤษว่า H A R V A R D เนี่ยถามว่าเขาอ่านเป็นไทยว่าฮาวาดหรือฮาวาดมีใครรู้ไหมอาจารย์ดีวิทย์ทราบไหมจะเดินไม่อ่านว่าหมาอะไรฮาวาดหรือมาอะไรฮาวาดฮาวาดฮาวาดเพราะว่าคุณใช้ตามแบบไทยภาษาไทยนี่ก็ใช้หอนกฮูกสระอาใช่ไหมแล้วก็เราเรียกการเรียนฮาวาดคือมันอย่างนี้มันเคยมีเหตุการณ์ออกโทรทัศน์คนผู้ที่ตายผู้พูดสองคนเนี่ยทะเลาะกันเรื่องคำนี้แหละคนหนึ่งบอกฮาวาดอีกคนหนึ่งไม่ได้ต้องฮาวาดแล้วจะต่อยกันอ่ะผมว่ามันไม่ถูกจริงๆอ่ะมันต้องยอมให้ได้ทั้งสองอย่างถ้าคุณบอกว่าฮาวาดแสดงว่าคุณอ่านแบบไทยถ้าเขาอ่านฮาวาดแสดงว่าเขาอ่านแบบฝรั่งนะต้องให้ถูกทั้งคู่แล้วไม่ต้องไปเถียงกันหรือว่าเมืองในอเมริกาที่เขียนเป็น NEWYORK เนี่ยนะฮะบางคนอาจจะบอกว่านิวยอร์กเนี่ยบางคนนิวยอร์กสมมติผมอ่านนิวยอร์กอย่างเงี้ยคุณต้องยอมให้ผมอ่านไหมเพราะว่าภาษาอังกฤษคือเฉพาะเนี่ยมันแล้วแต่ว่าใครอ่านในทัศนะของคนไทยด้วยทัศนะฝรั่งนะฮะมันห้ามกันไม่ได้นะเหมือนชื่อในเมืองจีนก็เหมือนกันแหละHANTHAI เนี่ยนะถ้าฝรั่งมันก็อ่านชังไฮใช่ไหมแต่คนจีนก็ไม่อ่านชังไฮหรอกเขาอ่านอะไรชังไฮใช่ไหมชังไฮใช่ไหมสำเนียงจีนแต่คนไทยเสียงไฮตอนมันได้ตั้งสามแบบอ่ะเดี๋ยวต้องใจกว้างเปิดโอกาสให้ได้ถูกหมดอ่ะเดี๋ยวคำถามจะไม่ทันเชิญคำว่าออปชันคุณเขียนภาษาไทยออปชันเนี่ยก็ออ่างสองตัวปอปลาแชร์ไม่นะการนอนหนูไม่ต้องใส่ไม่เอ็ดนะเขียนออปชันแต่คุณไปอ่านออปชันก็ไม่ว่ากันนะฮะคำว่าการที่กับว่าเช่นจับหรือมันเป็นยังไงนะคือมีคำเมื่อกี้พูดไปแล้วซ้ำอีกทีหนึ่งก็ได้คือเช่นเนี่ยเอาไว้ขึ้นข้างหน้าแล้วก็คุณก็แสดงรายการที่เป็นตัวอย่างหลังเช่นนะฮะจบแล้วก็ไม่ต้องมีเป็นต้นนะแต่ถ้าอยากจะใช้อะไรต่อมาก็ใช้เป็นพยานใหญ่ได้ไม่เป็นไรแต่เป็นต้นไม่ต้องมีเพราะเช่นมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่ครบมันเป็นแค่ตัวอย่างยกมาส่วนอาทิเนี่ยบางคนก็บอกว่าใช้แทนเช่นก็ได้เช่นอาทิแล้วก็ตามด้วยรายการตัวอย่างแล้วก็อารมณ์แล้วก็มีไปยันใหญ่แล้วก็ได้อย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้ทางราชบัณฑิตยสภานะ
ผมไม่ทราบว่าเขามีหลักเกณฑ์ยืนยันได้หรือเป็นข้อแนะนำเฉยๆว่าอาทิเนี่ยน่าจะไปลงท้ายเขาบอกว่าเนี่ยปัจจวัคคีมีอัญญาคุณยะวัปปะพัทธิยะเป็นอาทิเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องมีเช่นไม่ต้องมีเป็นต้นเอาอาทิเนี่ยมาลงปิดท้ายเป็นอาทิตำแหน่งนั้นเนี่ยนะฮะหมดแล้วไงตกลงหมดคำถามแล้วถ้ามีคำถามอีกทั้งพวกเราที่อยู่ตรงนี้มีใครจะถามได้บ้างไหมอาจารย์ชาวดิษฐ์อาจารย์อาปอนได้มีถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ฟังทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางในสายนะฮะผมพูดมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วในห้องที่ผมนั่งพูดเนี่ยนะฮะมีอยู่3คนแล้วตอนนี้ก็ไม่เห็นมีใครหลับนะต้องขอขอบคุณด้วยคือถ้าผมพูดแล้วคนหลับเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เรื่องนะทีนี้ก็อยากจะสรุปอย่างนี้นะฮะด้วยพระราชดำรัสเดี๋ยวมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่เขารวบรวมภาษาพูดภาษาเขียนนะฮะเป็นของผู้แต่งเฉลยศึกไม่ใช่เฉลยศักดิ์นะคือแต่งไม่ได้อยู่ในราชสภาหรอกนะชื่อสว่างกิจนะฮะพงศ์ศรีรัตน์ใครสนใจก็ไปลองดูนะฮะเขารวบรวมไปเยอะนะทีนี้เป็นตัวอย่างอันนี้นะที่มีคำว่าทำการเยอะๆเนี่ยอันนี้มาจากวิทยานิพนธ์ฉบับดีมากของนิสิตวิศวะจุฬานะฮะทางคณะเขาให้ผมเป็นผู้ตรวจภาษาไทยผมก็ตัดทำการทิ้งหมดนะฮะทำการตรงไหนก็ตัดทิ้งหมดแล้วก็ส่งกลอนนบสไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาด้วยว่าเนี่ยนบสก็ประท้วงทำการมาตั้งหลายปีแล้วนะคุณอย่าไปใช้ทำการเยอะนะอันนี้เป็นลายมือผมนะไปลอกมาจากบทความในวารสารวิชาการคอมพิวเตอร์เล่มหนึ่งนะฮะผู้เขียนที่จบปริญญาเอกจากเมืองนอกนะพอมาเขียนในภาษาไทยเนี่ยก็ลองดูว่ามีข้อบกพร่องอะไรบ้างทันทีที่ท่านเปิดสวิตช์ใจเริ่มดันไฟเปิดสวิตช์เนี่ยมันเป็นศัพท์ภาษาพูดนะฮะเปิดสวิตช์หมายถึงเปิดไฟใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นภาษาช่างเนี่ยโอเพนสวิตช์มันแปลว่าไฟไม่เข้าใช่ไหมไฟดับแม้ถ้าโอเพนสวิตช์เนี่ยเปิดสวิตช์เนี่ยนะฮะเพราะอันนี้ผมเสนอแน่ว่าอย่าไปใช้เปิดสวิตช์ในความหมายว่าเปิดไฟเลยไม่ใช่ว่าต่อวงจรตัดวงจรน่าจะดีกว่านะฮะคือท่านต่อวงจรหรือไม่งั้นก็ใช้ศัพท์ว่าต่อสวิตช์นะปลดสวิตช์อะไรเงี้ยอย่าไปให้เปิดหรือปิดถ้าเปิดปิดไปแปลจากภาษาอังกฤษเนี่ยมันตำกวกนะฮะทีนี้แรงดันไฟเนี่ยเป็นภาษาพูดของภาษาเขียนต้องแรงดันไฟฟ้าจะเกิดกระบวนการอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยเกิดสองเกิดเนี่ยข้างหน้าเกิดข้างหน้าเนี่ยแก้เป็นมีจะดีกว่าในมีกระบวนการหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่ใช้ลักษณะนามนะผมก็เลยเติมอย่างให้มีกระบวนการอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะฮะแล้วทำการนี่ก็ตัดทิ้งซึ่งขึ้นหน้าประโยชน์นี่ก็ตัดทิ้งนะฮะนี่เป็นตัวอย่างนะฮะนี่ก็เหมือนกันนะไม่ใช้ลักษณะนามนะทุกแหล่งกำเนิดเนี่ยควรจะใช้ว่าแหล่งกำเนิดทุกแหล่งการจำลองแบบทุกการจำแลงก็การจำลองแบบทุกวิธีนะฮะแต่ละแบบจำลองก็แบบจำลองแต่ละแบบหรือแบบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำการนะอันนี้ไม่ใช่ประธานผมก็แก้ให้เป็นประธานซะเป็นผู้วิจัยเป็นประธานของประโยคในส่วนนี้ผู้วิจัยจะทดสอบนะไม่ต้องทำการนะซึ่งโดยอะไรเนี่ยตัดทิ้งนะฮะเอาละเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนี่ยตอนนั้นฝรั่งเริ่มเข้ามาเยอะแล้วท่านก็บอกตัดว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีก็แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียวอันนี้ท่านพูดเอาไว้อย่างกว้างนะฮะผมจะทำให้มันแคบลงหน่อยว่าในภาษาก็เหมือนกันนะฮะเรายึดโครงสร้างภาษาอังกฤษแต่ได้นะฮะแต่อย่าไปใช้จำนวนของเขานะฮะใช้จำนวนไทยยึดโครงสร้างเขาไม่เป็นไรนะฮะภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมันก็มีโครงสร้างคล้ายๆกันนะครับเอาคราวนี้จบจริงๆนะเพื่อนึกถึงพระยาศรีสุนทรโลหะในโอกาสที่ท่านได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกโดยยูเนสโกนะฮะท่านมีกลอนเตือนเอาไว้เรื่องภาษาไทยว่าเกิดเป็นชายชาวสยามตามวิสัยหนังสือไทยก็ไม่รู้ดูบัตรสีต้องอับอายขายหน้าทั้งตาฟีถึงผู้ดูก็คงด้อยถอยสกุลขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับพอที่งานของข้าราชการครับขออนุญาตที่จะขอบพระคุณท่านอาจารย์มงคลเคยซึ่งจริงๆแล้วท่านก็เป็นประธานของพวกเราทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นท่านที่มาให้ผมทราบ
ได้เกิดท่านผู้ช่วยโดยการที่ท่านได้รู้นั้นออกมาให้ความรู้นะครับแล้วก็ความรู้ในเรื่องก็มีสิ่งที่ท่านจะส่งมากที่ก็ลงที่ท่านตรงที่ก็มันก็ฟังแล้วก็ตื่นด้วยการตัววิดีโอที่มีแล้วก็เรื่องของเรื่องของเรื่องของที่เป็นสอนที่สิบนะครับที่ศึกษาแล้วก็เรื่องของที่แล้วว่าไม่มีใช้เสริมข้างในไม่มีออกไม่มีดีนะครับมีสองอยู่ข้างในครับครับยินดีครับว่าแต่ว่าผู้ฟังออนไลน์หรือในสายนี่ไม่ทราบมีอาจารย์ภาคอื่นบ้างไหมนอกจากภาคเลขาครับมีอาจารย์ภาคไหนบ้างก็จบแล้วครับเชิญแยกย้ายตัดได้ไม่เป็นไรผมเพียงแต่จะถามเจ้าหน้าที่เขาว่ามีอาจารย์อ๋อคนเดียวมีท่านอื่นกับท่านต้องไปดูไม่มั่นใจถ้าขาดได้เลยตัดให้ก่อนครับไม่เป็นไรเดี๋ยวขอข้อมูลนิดหนึ่งนะผมจะได้ไม่ไปพูดซ้ำกับวันนี้อีกไม่งั้นเดี๋ยวมันน่าเบื่อครับปิดเครื่องได้แล้วขอบคุณมากครับอาจารย์ครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ